ธรรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหัตถมิตรทั้งหลายก็ ได้กายประนามวจีประนามมโนประนามก็ขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมประจำวันพระก็ดีถือว่าญาติโยมได้พอสมควรที่ฝนฝ่ายเรื่องการออกจากกองทุกข์เนี่ยถ้าเราฮะอะไรฮะโยมให้นั่นต้องมาพูดใกล้ๆไหมใช่พูดใกล้ๆใหม่ให้เราถ้าพูดเสียงดังหลวงพ่อสนองพอดีเจ้าไม้นี่มันขามันอ่อนเนาะนั่นน่ะขามันอ่อนแล้วมันคอยจะเป๋อยู่เรื่อย เราก็ลืมเอาอะไรมามัดกันนะมันจะได้ไม่เป๋นั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าคนไทยหัวดีก็ญี่ปุ่นบอกต้องจับไปฆ่า บอกว่าใกล้ๆว่าความจริงอ่ะมันเสียแล้วเขาทิ้งอ่ะไอ้เราก็ไม่ทิ้งอ่ะผ้าเทปก็ละลายไฟแล้วมันจะติดนานโยมนั่นน่ะพันธรรมดามันเสียเร็วนั่นน่ะนี่มานี่เนี่ยทำไมจังเขาคุยกันทำไมจะจับเองไปฆ่าสิเองฉลาดเองฉลาดกับญี่ปุ่นนี่เห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนใดเนี่ยหัวดีมากทีนี้ถ้ามานั่งกรรมฐานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีมากนั่นน่ะจึงบอกว่าคนใดก็ไปนิพพานได้เยอะนั่นน่ะถ้าทำปฏิบัติไปเป็นเทพเป็นพรหมก็เยอะนั่นน่ะคนที่ไม่ปฏิบัติเขาไปน้อยหน่อยเพราะเขาให้ทานน้อยบางคนเป็นเศรษฐีจะตายรวยเนาะให้ทานถึงแม้ว่าเป็นศาสนาอื่นทำไมเขารวยก็เพราะว่าเขารู้จักให้ทานแต่เห็นมาบางคนนี่ก็ลำบากตอนเด็กๆพอเป็นนักร้องรวยพออายุมากก็รู้จักให้ทานนั่นเนี่ยเขาก็ยังเอาตัวรอดนี่เนี่ยจึงมาการอธิษฐานที่บอกว่าคนละศาสนาแต่ก็เห็นมาไปเป็นเทวดาก็ดุนั่นน่ะแต่เทวดาที่สัมมาทิฏฐิก็ไปเป็นนาคก็ดุนั่นน่ะเป็นพญานาคก็ดุใช่ไหมนะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ของพวกเรามีดีนั่นน่ะเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์
นั่นแหละเราก็หลับตื่นเหมือนกันได้ฟังนั่นน่ะนอนไปก็พักกายภาวนาไปมันไม่ค่อยหลับหรอก ฟังนั้นพูดอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าถ้าไม่ถอยหลังนะไม่ถอยหลังไม่ถังลอยนั่นไม่ถอยหลังดีหมดเนาะนั่นเห็นไหมปฏิบัติกันเถอะนั่นเพราะหลวงปู่บุตรา อายุมากเกินมะอายุเป็นร้อยนั่นน่ะถึงจะล่วงลับไปใช่ไหมหลวงปู่บุตรก็เป็นนักทุดงเหมือนกันนั่นน่ะพออายุมากถึงจะไม่ไปทุดงใช่ไหมเผยแพร่หลวงปู่ก็เผยแพร่ท่าน อยู่กันไม่กี่องค์อ่ะนะแต่ก่อนก็นับถือเคารพกันหลวงพ่อสังวานรักกันไปมาหาสู่กันหลวงพ่อหลวงปู่บุตรามาทั่วประเทศแล้วจะมาเจอสังวานนี่แหละ ถ้าเราตายเราจะเอาศพนี่แหละให้สังวานเนาะไปไว้บนดกสารพัดดีนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหมดจ้างก็ไม่ได้รู้เลยเห็นนะรู้เลยหลวงปู่สงก็เหมือนกันเขาเป็นพ่อแม่กันอดีตชาติ กับหลวงพ่อปุตตานี่แหละมาที่เดียวกันเวลาอายุมากแล้วก็มาวัดอาวุธตะก่อนนี่ก็มีแม่บุญเรือนด้วยมั้งมาอยู่ตรงนั้นพอดีวัดธรรมวรรณวงศ์เขาก็ไม่ศรัทธาเขานึกว่าคุณแม่ บ้าอะไรเงี้ยเนาะแม่จริงจังพูดจาไม่กลัวใครเหมือนกันนั่นแหละสัจจะไงทีนี้ก็ทำอะไรก็เห็นว่าชวนเลยนะชวนถังอัญญาเลยแม่บุญเรือนจะเอาเงินกี่เล่มเกียนก็ได้เห็นมาบอกเลย เดี๋ยวแม่จะแสดงธรรมให้ดูเองอะไรต่ออะไรไม่มีใครเชื่อเห็นไหมแม่บุญเรือนนี่แหละทีนี้เจ้าคุณวัดอาวุธเขาชื่อว่าเจ้าคุณอะไรเนาะตอนนั้นทีนี้หลวงปู่เนี่ยนะแก่ศรัทธา นิมนต์ชวนคุณแม่มาอยู่วัดอาวุธมาช่วยสร้างวัดนะนั่นนะเอาคุณแม่มาอยู่ทีนี้ก็ท่านก็สร้างโบสถ์ไงสร้างโบสถ์หลังใหญ่แต่โบสถ์เนี่ยมันทรุดนะหน้าบันมันเหมือนมันยุบลงอ่ะก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ฝังลูกนิมิตตอนนั้นเจ้าคุณก็ใจเสียใจว่าจะฝังลูกนิมิตแต่ไม่ได้เสียไม่ได้ฝังทีนี้ก็คงจะพระผู้ใหญ่ก็คงคุยกันคุยไปคุยมาก็หลวงปู่เนี่ยเจ้าคุณเนี่ยก็รู้ธรรมเนาะทำใจได้เสียใจ เห็นไหมกับทำใจเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะเห็นไหมอะไรมันก็
ผุพังไม่ใช่ของเรานั่นน่ะมันเป็นสมบัติภายนอกคงคุยกันทำไปทำมาเจ้าคุณองค์เนี้ยก็รู้ธรรมกระดูกเป็นพระธาตุเนาะเวลาตายเนี่ยทัตตาการปฏิบัติของคุณแม่ทีนี้ก็คุณแม่ก็เลยมาอยู่วัดอวุธตอนหลังไอ้วัดอวุธนี่เห็นมั้ยใครจะขายที่ขายทางก็อธิษฐานกันอธิษฐานขายที่ได้ก็ในกรุงเทพเนาะนั่นน่ะขายได้ก็เอาช่วยวัดเจ้าคุณเนี่ยสร้างกันสำเร็จเหมือนกันแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมจึงว่านี่แหละสัจจะบารมีนี่อธิษฐานบารมีช่วยกันไงนั่นเห็นไหมแต่จึงบอกว่าดูถูกไม่ได้หรอกลูกผู้หญิงลูกผู้ชายถ้าภาวนาแล้วมันก็งวดขึ้นเหมือนเรากวนกะละแมใช่ไหมกวนไม่เป็นมันก็ไหม้มันก็เสียมันก็ขี้เกียจกวนกว่ามันจะเหนียวใช่ไหมมันก็ไม่อยากใครทำกะละแมใช่ไหมโยมมันทำยากกวนกะละแมกันใช่ไหมโยมนั่นจนคนโบราณเข้าใจพูดมาขอลูกสาวเราไม่เอาอะไรหรอกเราเอากะละแมกว้างวาหนึ่งหนาศอกก็พอแล้วเห็นมาโอ้โหนะไม่รู้สมัยนี้ไม่รู้กี่ตังค์เลยนะถ้ากว้างวางวาหนาศอกเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละคนโบราณเนี่ยเข้าใจพูดนะนั่นน่ะไม่เหมือนศรีถนนชัยใช่ไหมแหมถ้าไม่มีสะพานเงินสะพานทองมาบ้านเราไม่ยอมให้ลูกสาวหรอกแต่งงานตีตนนท์ใจเอาไม้ทองหลังมาทำดิเนาะทำเป็นสะพานเงินสะพานทองนั่นน่ะเนี่ยเสร็จแล้วสะพานเงินสะพานทองนายก็ทองหลังไงทองหลังก็ใบทองอะไรใช่ไหมเห็นไหมนี่แหละใบทองหลังนี่แหละคุณยอมไอ้ตีถนนใจมันฉลาดโกงใช่ไหมโยมคนมีสัจจะสมัยก่อนนั่นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอะไรที่บอกว่าทำไมคุณนายจึงทำไมจึงร้องไห้โยมนั่นนะบ้านนั้นนะเขาโกงเราเขายืมตังค์ไปได้มา2เดือนถึงจะให้2เดือนถึงจะให้มันก็ไม่2เดือนสักทีได้มาดวงเดือนมันก็ดวงเดียวศรีถนนชัยก็ให้อุบายดิให้ไปดูที่ในสระน้ำมันก็ขึ้น2ดวงในรูปสระน้ำมันดวงหนึ่งใช่ไหมโยมน่ะกลายเป็น2เดือนทีนี้ก็แพ้อีกแล้วเห็นไหมแม่ไก่เนาะมันช่างออกอุบายเหลือเกินไอ้คนนี้มันฉลาดเหลือเกินทำมันไม่ได้ไปฆ่าพ่อแม่นั่นเห็นไหมฆ่าพ่อแม่ตีถนนชัยอะไรนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถึงว่าชอบสร้างบาปนะใช่ไหมสร้างบาปสร้างกรรมนะสร้างกุศลบารมีมันสร้างยากจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันทำยากมึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะมันมีที่มาที่ไปนะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเห็นไหมนั่นน่ะอรหังนั่นน่ะอรหันนั่นน่ะผู้ไกลจากกิเลสนั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้ ทีนี้ถ้าใครตามได้มันเป็นได้จริงๆนั่นแหละใช่ไหมโยมแต่ทำตามไม่ได้มันก็ไปมันก็ยังไปไม่ได้มันก็ละแวะข้างทางนะแวะดีก็ดีแวะไปสวรรค์แวะไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะเห็นไหมแวะไปไม่ดีเห็นไหม เจ้าชู้ใช่ไหมเจ้าชู้มั่งนั่นน่ะก็ทำให้ทุกข์ใจนั่นน่ะทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้ไม่ได้ปืนมันหาซื้อง่ายกับไม้จิ้มฟันนี่ใช่ไหมนั่นน่ะปืนซื้อง่ายนั่นน่ะคนไม่กลัวปืน ตือปืนง่ายคนดีไม่อยากไปซื้อมันมานั่นน่ะอาตมาบอกมีปืนไว้ยิงลูกเมียมีปืนไว้ฆ่าตัวเองเสียใจก็ฆ่าตัวเองนั่นน่ะมาฆ่าคนอื่นนั่นน่ะแค่มาน่ะทำให้ดุทำให้โกรธทำให้ต่างชาติมา อย่างกับอินเดียไม่ให้มีปืนนั่นน่ะเพราะกลัวจะฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมใครตีก่อนใครต่อยก่อนเป็นคนโดนจับเป็นคนโดนปรับนั่นน่ะใครลงมือก่อนเอางั้นเนาะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นได้แต่ด่ากันตาหน้าเนาะ น้อยที่จะต่อยกันถึงขนาดต่อยกันนั่นน่ะเพราะกลัวโดนจับมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าบุญบารมีที่ญาติโยมที่วนมาเห็นไหมว่าเนี่ยวัฏฏะวนเวียนอย่าให้มันวนออกนะวนเข้าไปหานิพพาน ถ้าวนออกใช่ไหมวนออกจากวัฏฏะไกลวัฏฏะนี่เข้าไปอีกใช่ไหมนั่นน่ะวัฏฏะอะไรวัฏฏะทุกข์วัฏฏะธรรมวัฏฏะสุขใช่ไหมนี่เนี่ยเข้าไปหาทุกข์แล้วก็แย่เลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกัน นี่แหละวัฏฏะวนเวียนที่เราจะออกจากกองทุกข์จะออกแบบไหนอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับทุกวันเนี้ยเห็นไหมอยู่กับโลกสมมุติเนี่ยนั่นน่ะอยู่กับโลกที่หลวงปู่องค์นั้นว่ามันโลกของเล่นจริงเนาะมันเป็นของเล่นของผู้ใหญ่นั่นน่ะ ที่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมท่านออกจากทุกข์ได้ที่เรียกว่าออกจากทุกข์ได้ก็คือว่าเห็นจัดสัจธรรมนั่นน่ะเห็นจัดสัจธรรมไม่อยากปล่อยวางนั่นน่ะเห็นไหม หนาวไหมหนาวพอดีร้อนไหมหลวงปู่ร้อนพอดีเย็นพอดีหลวงปู่ไม่ให้ใครเป็นทุกข์เห็นไหมร้อนก็ทุกข์ใจนั่นน่ะนั่งรถไปต่างประเทศเปิดไฟไม่
ไม่ได้เห็นไหมไปต่างประเทศเมื่อบนแล้วโหมาเสียเงินต้องหลายหมื่นสวิกไฟก็หาไม่เจอบนนะเรานึกโอ้โหเห็นไหมจึงว่าไปเที่ยวไหว้พระเห็นไหมเพราะใจยังไม่หนักแน่น นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ทั้งวันไปเราก็สังเกตไปท่านไม่บ่นน่ะเห็นไหมทานนมปังมาไม่ทันทานมาม่ากันแล้วกันกลางทางไปเที่ยวกันเลยเวลาไปต้องฉันกลางทางก่อน นั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ไม่บ่นนี่แหละเราไปปลูกต้นไม้ก็ดีต้นไม้วัดพระชวนไปปลูกนั่นแหละบางคนก็ไม่เอาถุงพลาสติกออก ไม่รู้นั่นแหละก็หลายอย่างเพราะว่าปลูกแล้วเห็นว่าบางคนนี่แหละที่โยมปลูกเดี๋ยวนี้ที่ถ้าโยมไปโยมก็ดีใจต้นกฤษณาตายซะเยอะเขาบอกตายเยอะน่าเสียดายถ้ามันโตหมดนี่มันมีประโยชน์กับโลกมากนะเห็นว่าต้นไม้มีประโยชน์ มีประโยชน์กับช้างมีประโยชน์กับนกมีประโยชน์กับลิงค่างแล้วก็มีประโยชน์กับคนนั่นเห็นไหมที่บอกว่าสารพัดปลูกต้นไม้อายุยืนห้าร้อยปีเนี่ยห้าร้อยปีทิพย์ใช่ไหมโยมทีนี้กลับมาเกิดสำเร็จอรหันต์อีก เนี่ยชาตินี้ไม่สำเร็จนะนั่นน่ะที่ในพระไตรปิฎกก็พูดนั่นน่ะเห็นนะไม่ไปปลูกต้นไม้ให้กับวัดก็ดีให้กับส่วนรวมนั่นน่ะจึงบอกว่ามันมีอานิสงส์ทั้งนั้นนะเนี่ยโยมลองนึกดูก็แล้วกันเนาะทีนี้ เมื่อเย็นนี้ครูบาอาจารย์คุยกันหลวงพ่อประยูนท่านคงไม่ทันต่อประยูนนี่มาอยู่20 กว่าปีเหมือนกันบวชแล้วแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาครูบาอาจารย์ทีนี้ก็เข้าป่าไปทุดงไปทีนี้ก็ไปถึงอะไรที่เรียกว่ากะเลียง3 หลัง 6 หลังอะไรบ้านเนาะนั่นน่ะไปทางนู้นน่ะกระเพลินขี้อะไรไปนู่นน่ะ เขาก็เรียกเนาะทีนี้ก็ท่านก็ไปองค์เดียวหรือไป2 องค์ก็ไม่ทราบต้องใส่ยะองค์เดียวทีนี้ก็ไปแล้วก็เรียนก็ศรัทธาอยากให้พระสอนนักหนังสือไม่มีโรงเรียนทำไมนะ หลวงพ่อสนองก็ไปเที่ยวไปเที่ยวทุดงไปเจอกันเขาไปเจอโอ้ท่านยังหนุ่มเนาะท่านยังเป็นหนุ่มใหม่ๆนะควรไปภาวนาก่อนดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยไปไม่รอดอ่ะไปอยู่ป่าเนี่ยอยู่คนเดียวทีนี้ก็ ท่านก็ดีนะนี่แหละที่บอกว่า
อดีตบุพเพกตบุญญาตาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันก็มาเนาะก็ลาชาวบ้านมาก็ไม่ได้ไปเป็นครูอ่ะน่าเห็นมาก็ไปมาก็มาอยู่ถ้ำหมีมาปฏิบัติอยู่ถ้ำหมีปฏิบัติไปเดินจงกรมนี่ไอ้มันเงียบปะนะไอ้กุฏิมันจะหักกอบแกบหมดดังโหมคามหมดโอ้โหทำไมมันดังอย่างนั้นกสินมันเกิดกสินดินตัวมันหนักมันเกิดฤทธิ์เนี่ยเกิดเดชทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็มีครูบาอาจารย์นี่นะก็คอยบอกให้มาดูใจเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็เมื่อมันเกิดดินตัวหนักกสินดินทีนี้ก็มันเป็นบ่อยจนในชาวบ้านนี่ศรัทธาก็แล้วกันศรัทธาทีนี้ก็แกก็ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นผู้หญิงแกก็เป็นพระอยู่ที่ถ้ำหมีนั่นแหละอดีตอยู่ที่ถ้ำหมีนั่นแหละแกก็บอกว่าเออเป็นผู้หญิงก็ดีเนาะสวยดีเนาะพออายุ80หรืออะไรแกก็กลางคืนแกก็ตายแล้วเป็นผู้หญิงไปเกิดเป็นลูกชาวบ้านก็เป็นผู้หญิงอยู่ทางกำแพงเพชรเนี่ยนั่นแหละ ทีนี้พออายุ17-18ก็เป็นลมตายไปหาบน้ำมาเลยเนี่ยแกก็เรียบร้อยเย็บผ้าเก่งพ่อประยูนเนี่ยทีนี้ก็แกก็บอกว่าเอออาจารย์ตะหนองนี่แกก็รุ่นเรารุ่นไล่ๆกันแกบอกอาจารย์ตะหนองนี่แปลกเนาะเราเนี่ยสร้างวัดมาด้วยกันมาลูกศิษย์มากเพราะว่าเมตตามาต้องอดีตนั่นแหละไอ้เรานี่คุยเก่งระลึกชาติได้คุยไปฉันไม่เชื่อหรอกฉันว่ามันเหมือนเล่านิทานน่ะได้หลวงพ่อสนองก็เลย บอกว่าองค์นั้นน่ะท่านรู้ท่านไปถามท่านเนี่ยท่านจะเล่าให้ฟังท่านก็เล่าแล้วท่านก็ไปนะกำแพงเพชรบ้านฤาษีมีฤาษีเพาะได้สมัยก่อนเนี่ยเมื่อ100-200 ปีอะไรเงี้ยคนแก่ก็บอกเนี่ยตรงเนี้ยก็ชื่อบ้านฤาษีนั่นน่ะฤาษีเหาะได้ท่าน
ท่านก็บอกว่ามีท่านก็ไปดูท่านก็ไปถูกบ้านเนาะที่ว่าบ้านคนที่เขามีเป็นผู้หญิงอยู่บ้านนั้นน่ะเออมันก็มาถูกบ้านท่านเล่าให้ฟังเนาะนี่แหละคุณโยมไอ้ระลึกชาติได้ก็เหมือนมันเหมือนเล่านิทานให้ฟังนั่นน่ะเพราะมันเห็นคนเดียว นั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อท่านนองก็รู้เลยว่าเราไม่คุยให้ใครฟังว่าเราเป็นใครแต่เพราะว่าทายกไม่เชื่อแล้วทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์ประยูนท่านระลึกชาติได้ไรตาไรนี่แหละคุณโยมทีนี้ก็ท่านไปอยู่ถ้ำมีแล้วก็ลุงเพชรเนี่ยแกไปอยู่ทางชุมพรไงไปปลูกอะไรอ่ะผลไม้อยู่ทางชุมพรแกก็ศรัทธาอาจารย์ประยูนเนี่ยก็อาจารย์ประยูนก็เลยได้ไปอยู่ทางนั้นน่ะไปอยู่ถ้ำกระป๋ออยู่หลายปีเหมือนกันอาตมาถ้ำกระดูกก่อนเราเรียกว่าตอนหลังเขาเรียกว่าถ้ำอัฐิไม่เรียกถ้ำกระดูกเหมือนว่าเรียกถ้ำกระดูกมันน่ากลัวทีนี้เราก็เคยบวชใหม่ๆอ่ะไปธุดงค์กับหลวงพ่อตะนองไปปั้นพระกันท่านว่างๆนะไปปั้นพระที่ถ้ำทะเลทรัพย์ไว้7องค์นั่นแหละองค์ใหญ่ๆตอนหลังเขาก็ไม่มีพระพุทธรูปก็ขอกันไปคนละองค์ไปบูชาท่านก็ทำไม่เสร็จตอนหลังก็พากันไปทำจนเสร็จทำปั้นเสร็จนะแล้วตอนหลังเราก็ไม่ได้ไปก็พาหลวงพ่อสนองก็คนก็ชอบนั่นแหละว่าหลวงพ่อปั้นชวนกันท่านอาจารย์จำบิดด้วยมั้งไปช่วยปั้นนั่นแหละหลวงพ่อพลอยไปด้วยเปล่าไม่รู้ตอนนั้นนะมันนานต้องบวชใหม่ๆ นี่นะทีนี้ท่านก็บอกว่าเราไม่อยากตายซ้ำที่นั่นแหละถ้าอาจารย์ประยูนนะท่านว่าทีนี้ก็ท่านไปอยู่ตอนหลังมาอยู่กำแพงเพชรไอ้ญาติเขาก็อยู่ทางนู้นด้วยกำแพงเพชรขมงหักอะไรอย่างนี้นะไปอยู่ตรงนั้นนะทีนี้ก็ไปสร้างวัดล้างสร้างจนดีแล้วทีนี้ก็ลุงมาบวชใหม่ก็กลับมาอยู่ที่เก่าอีกท่านว่านะท่านก็เลยให้ลุงไปอยู่อย่างเดิมท่านมา ท่านก็เลยว่าไอ้ทำไมเนาะถ้ามีปัญหาอะไรต้องไปนิมนต์หลวงพ่อสนองมาช่วยมาไก่เกียอะไรตาอะไรเงี้ยบอกทุกครั้งเลยท่านก็นั่งดูว่าอดีตชาติเคยเป็นครูบาอาจารย์กันเคยเป็นเพื่อนพ่อค้าเกียนอะไรตาอะไรค้าขายกันต้องมาให้ถึงตลาดเนาะ
ถ้าตรงนั้นน่ะมันเป็นภูเขาเสือมันก็คอยอยากกินงัวกินควายอะไรเงี้ยเสือมันเยอะสมัยก่อนเราจึงเรียกว่าปงนางแมวนะไม่เรียกปงเสือคนโบราณเสือมันตัวใหญ่สูงคนปลูกกระท่อมนี่มันมองขึ้นมานี่ตามันเลยกระดานเลยกระดานบ้านคนโบราณแต่มันก็ไม่ดุนะหัวไอ้เสือตาเดียวนี่ตัวใหญ่นะท่านบอกมันคงตายแล้วป่านนี้นั่นน่ะมันก็อยู่แถวถ้ำหมีนั่นน่ะท่านก็ว่าเนาะทีนี้ก็พอถ้าเอาเกียนไปถึงแล้วก็จะให้หลวงพ่อก็จะให้งัวกินน้ำกินหญ้าอะไรก็ให้นั่นแหละแต่หลวงพ่อพยูนนี่ต้องไปหุงข้าวอาบน้ำหุงข้าวแล้วถึงจะมาปล่อยงัวงัวมันก็คงเหนื่อยเนาะทรมานท่านบอกว่ามาบวชเป็นพระเนี่ยกลางคืนเนี่ยกินน้ำเป็นกากามันหิวน้ำมันไม่หายมีพระองค์หนึ่งกันท่านเคยเป็นเหมือนพันยิงสัตว์นั่นน่ะตอนหนุ่มๆเนาะท่านก็บอกว่าฉันข้าวมันไม่อิ่มฉันข้าวเท่าไหร่มันก็ฉันข้าวอายเขาอะไรต่ออะไรกินมันไม่รู้จักอิ่มกรรมที่เคยไปฆ่าสัตว์เคยไปยิงสัตว์ตอนมันหิวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมท่านเล่ามันก็เป็นบุพกรรมนั่นแหละมาเจอมาสองวันก็ไปเจอที่นู่นวะที่วัดแต่หลวงปู่อุลล่าท่านก็ไปเผาโอ้ท่านอาจารย์สบายดีนะไม่ได้เจอกันนานอยู่ทางลำปางนั่นแหละแล้วก็เจอหลายครั้งเลยจำได้นั่นเห็นไหมท่านก็เล่าบอกว่าเวรกรรมเนี่ยมันเป็นได้ท่านบอกเรื่องบุญเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราดีใจที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคงเราดีใจที่ว่าการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสนองท่านทำมาไว้แล้วญาติโยมก็มาใช้สถานที่นี่เห็นไหมปฏิบัติธรรมที่เดินจงกรมมั่งภาวนานี่แหละหลวงพ่อบุญลือเห็นไหมพอท่านได้ของท่านแล้วก็แยกตัวมาอยู่ราชบุรีเห็นไหมสถานที่แต่ก่อนต้นไม้มันก็เตี้ยๆนั่นนะพอยี่สิบปีแล้วเห็นไหมเร็วเผลอแป๊บๆต้นไม้โตหมดต้นตะขาโมงอะไรต่ออะไรไม้เก่าๆที่โดนตัดมันก็แตกขึ้นมาเห็นไหมมันก็ใหญ่อีกนี่แหละ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราเลี้ยงไว้ดีนะเลี้ยงจิตใจเรานี่แหละมันก็เติบโตได้นั่นน่ะมันก็ไปได้เห็นไหม
บางคนยังไม่ตายอย่าเพิ่งดูถูกกันนั่นแหละใช่ไหมพอฮิตถึกสู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตายเป็นตายนั่นแหละเหมือนโยมยาก็เหมือนกันใช่ไหมแกก็ไปตั้งที่พักยาทิพย์ไปนั่นแหละ โยมก็ไปปฏิบัติกันนั่นแหละมันเงียบดีใหม่ๆนะใหม่ๆนี่มันดีเนาะพอมาอยู่กันนานๆเนี่ยมันก็เหมือนปุ๋ยนะมันจืดนะนั่นแหละทีนี้พาหนุ่มๆก็ชอบเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมพาทุดงรุ่นเก่ามันเจนสถานที่แล้วไปต่อไปต่อสมัยนี้ไปยากเห็นไหมภาระนั่นน่ะหมู่คณะอะะไรต่ออะไรเมื่อก่อนมันหลวงปู่มั่นไม่ต้องอยู่วัดมากใช่ไหมนั่นน่ะเข้าพรรษาก็จำทำก็จำถ้าไม่จำทำก็ เจอวัดไหนเหมาะๆก็เอาอาศัยเพราะนั่นก็ไปต่อยังหนุ่มนี่แหละสมัยนี้มันยากก็เห็นว่ามันยากที่ป่าเปอร์นี่มันก็ยากเห็นว่าวัดก็ล้างเยอะนั่นน่ะเนี่ยที่หลวงพ่อสังวานบอกว่ามันจะกลายเป็นอยู่แต่ในเมืองใช่ไหมโยมผู้คน ลำบากเข้านะลูกเต้าน้อยไม่มีเวลาจะหันหน้าเข้าวัดเห็นไหมธรรมชาตินั่นแหละที่บอกว่าให้ปลูกเยอะๆนั่นแหละปลูกเยอะๆแล้วจะเข้าวัดก็ได้ทีนี้ถ้าลูกน้อยเข้าไปอีกใช่ไหมการทำมาหากินลำบาก พออายุมากเข้านั่นน่ะคนตะก่อนนี้เห็นไหมคุณตาคุณยายลูกหลานเยอะก็นั่งสบายอยู่ตามวัดป่าเห็นไหมไปวัดบ้านผือก็ดีคนมีบุญนะพอมีงานปีหลวงปู่มั่นใช่ไหมนั่งกัน ตัวตรงนั่งทั้งคืนเลยเห็นไหมนั่งบูชาธรรมนั่งปฏิบัติธรรมเห็นนะแล้วก็สังเกตตอนหนุ่มๆคนมาจากไหนก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่นั่นแหละเห็นไหมปฏิบัติกันเอาจริงเอาจัง นี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมผ่านวัยไปแล้วเรียกคืนมาไม่ได้นั่นนะความชรามาแล้วใช่ไหมจะเรียกความเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรง16 17ไม่ได้นั่นนะบางองค์นี่เห็นไหมจับงัวอยู่เลยอะไรงัวรุ่นเหมือนยังก็สู้ยึดงัวอยู่นั่นแหละแข็งความแข็งแรงใช่ไหมโยม นี่แหละจึงบอกว่าพอชราแล้วนะเห็นไหมอย่าว่าตะงัวเลยเก้งมันยังจะฟิตเอาใช่ไหมจะฟิตล้มเอานั่นแหละมันดุนะมันอยู่กับคู่ของเขาอะหน้าเขา นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยเราก็มานึกดูนั่นแหละพออายุมากแล้วหมามันวิ่งชนหลวงปู่นั้นล้มเลย มันเล่นกับพวกมันพอดีมันหลบไม่ทันชนหลวงปู่นั้นล้มเลยเห็นไหม ก็ฟาร์มชรา นี่แหละจึงบอกว่าตอนนี้แหละ
ที่เรายังแข็งแรงเราต้องสู้เป็นนักสู้ใช่ไหมถ้าชราไปแล้วเนี่ยถ้าเจ็ดแปดสิบแล้วได้ของดีมาครองแชมป์ใช่ไหมโยมครองแชมป์ไม่ได้ครองแชมป์ไม่ได้ก็ลำบากใช่ไหมนั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์ท่านได้องค์ท่านก็เหมือนว่าท่านแฝนนวมแล้วได้แชมป์แล้วท่านสบายเพราะหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละท่านก็เป็นห่วงพวกเรานั่นแหละกลัวจะเสียแชมป์อีกใช่ไหมนั่นแหละไม่สู้แล้วนอนดีกว่า ใช่ว่าต่อยไม่ไหวนั่นเพราะมันไม่ได้ทำมาต้องหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมบางคนเอานอนสู้ก็เอานั่นนะใช่ไหมปฏิบัตินอนสู้ก็เอาทำไปทำมาก็เลยได้แชมป์ใช่ไหมเนี่ยพวกหลวงปู่ต่างๆ นี่แหละเหมือนกันต่างโลกก็ต่างธรรมใช่ไหมโยมนั่นแหละชีวิตเกิดมาอะไรก็ไม่มีความสุขเท่ากับเห็นไหมปีติสุขนั่นแหละสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นแหละใช่ไหมใจเป็นสุขนั่นแหละปฏิบัติ ท่านบอกว่าไปนั่งอยู่คนไม้สุขจริงหนอสุขจริงหนออยู่กับคนไม้ก็สุขจริงหนออยู่คนเดียวสุขจริงหนอนั่นแหละอยู่หลายคนเห็นไหมต้องเอาใจเขานั่นแหละเห็นไหมอยู่กันหลายคนนั่นแหละอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ อิจฉากันบางคนแต่ไอ้คนอิจฉาไม่ทำนั่นเห็นไหมไอ้คนถูกอิจฉาก็เกิดมาทำไมเนาะเรานี่มันไม่หมดกรรมสักทีบางคนนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละเราจึงบอกว่า บุญกรรมอะ นั่นแหละถ้าเรารวยรวยธรรมะเห็นไหมรวยธรรมะเหมือนพวกหลวงปู่เปี้ยนหลวงปู่ตั้งๆใช่ไหมเนี่ยท่านรวยธรรมะแล้วสบายไอ้คนที่จนธรรมะนั่นแหละจนพุทโธนั่นแหละจนพุทโธก็ ไปไม่ถูกนั่นแหละใช่ไหมนั่นปลาหลงน้ำนั่นแหละปลาหลงเหยื่อนั่นแหละใช่ไหมโยมปลาหลงเหยื่อกินเพลินไปนั่นแหละเขาก็เบ็ดมาลงมั่งคายมั่งรอบใจมั่งเห็นไหมความทุกข์รอบตัวนั่นแหละเห็นไหม เหมือนกันชีวิตคนเราเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าให้เราได้สังเกตว่าพยาธิมันมาตอนเราไม่แข็งแรงนั่นแหละที่บอกว่าพยาธิมันเราร่างกายเราก็เป็นตึกของโลกนั่นน่ะที่เรียกว่าเป็นรังของโลกใช่ไหมเป็นรังของโลกโลกหูโลกตานั่นน่ะโลกควันโลกเส้นโลกสมองเนี่ยท่อน้ำเนี่ยเลือดของเราเดินทั้งตัวมันอุดตันนั่นน่ะเห็นไหม สมองอุดตัน เลือดอุดตัน หัวใจ
นั่นน่ะที่เรียกว่าริ่มเลือดมันอุดตันเอ้าพากันเถอะพาก็พาสินะป่วยขึ้นมาแล้วกี่แสนก็ต้องเอานะให้มันพะทังอยู่ให้ได้นั่นน่ะตายหมดถึงเวลานั่นน่ะไม่ว่าหมอไทยหมอฝรั่งตายหมดหมอต่างประเทศน่ะเราเลยเรียกว่ายาประทังน่ะไม่มียาวิเศษอะไรพอถึงเวลาแล้วตายต้องเอาอย่างนั้นนะเนี่ยจึงว่าอะไรอ่ะที่บอกว่านึกว่าให้มันกึ่งกันนี่น่ะธรรมชาติใช่ไหมถ้าไปคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นน่ะมันก็ยังทุกข์อยู่นะใช่ไหมมันก็ยัง
มันใช้กับใจเราให้ได้นั่นน่ะใครรักเรานั่นใช่ไหมใครรักเราถ้าเราไม่กินนั่นน่ะเราไม่กินข้าวเราไม่เดินเราไม่นอนน่ะเห็นไหมตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่รู้ทั้งหมดนั่นน่ะมันไปไม่ไหวมันนอนไม่ได้ โรคภายในมันรุมเร้าเรานั่นนะเห็นไหมเต้าเคยเป็นปอดชื้นเดียวโอ้โหใจมันสั่นละลัวน่ากลัวมากนั่นนะเห็นไหมทำงานกันดึกๆก็ไปส่งน้ำแล้วก็ไปนอนเช้ามาป่วยเลย นั่นเรียกว่าปอดชื้นเห็นไหมไม่รู้นะเห็นไหมเป็นได้เหมือนยังกับว่าสตาร์ทรถแรงๆวุ่นวุ่นวุ่นนั่นแหละหัวใจเหมือนว่าหัวใจสั่นละลัวนั่นนะเห็นไหมอะไรอ่ะถ้าไม่รู้ สงสัยตายแน่ใช่ไหมสงสัยตายแน่อะไรตาอะไรผ่านตายผ่านเป็นกันมาทั้งนั้นนะมนุษย์เนี่ยยาไม่อยู่ยาไม่อยู่ก็ไปแล้วนั่นนะใช่ไหมโยม ยาไม่อยู่ถึงบอกว่านี่แหละ ให้เรานึกว่าไม่มีเที่ยงแท้ใช่ไหมนั่นน่ะที่เรียกว่าไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้นั่นน่ะเห็นไหมมีถาวรอยู่นานพวกหินนั่นเนี่ยหินกระทองมันไม่ค่อยก่อนไปมันนานหินแกรนิตที่เรามาสร้างพระไว้นั่นน่ะคิดว่า เมื่อไรเราจะได้เกิดมาอีกใช่ไหมนะพระพุทธรูปไม่เหมือนว่าไม่มีจิตวิญญาณหายใจไม่ได้แต่ทำมาแล้วนี่เป็นพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหมโยมแต่ดวงใจเรานี่มันไปนิพพานไงท่านบอกตั้ง สร้างเอาไว้ใช่ไหมนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองบอกว่าทำทองไว้ทำไมหุ้มทองไว้นี่แหละเลี้ยงประเทศได้ทั้งประเทศน่ะทำไว้ให้ดีหลวงพ่อโตน่ะเพราะคนก็ชอบมาดูพอนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มานั่งดูพระทองน่ะเห็นไหมพระพุทธรูป
ไม่ได้ไปเกเรกับใครนั่นเห็นไหมมันได้ทำให้ใครเสียใจเขาทองมาหุ้มนั่นแหละแบบหลวงปู่ว่าเขาเอาทองมาแปะก็ยังตักติดนั่นเห็นไหมอัศจรรย์เทพเทวาก็ต้องเสริมนั่นนี่จึงบอกว่าทำไมตักติดฌานจิตของคนดีอธิษฐานกันไว้นั่นเห็นไหมนี่จิตผู้ที่ได้ฌานได้อภิญญาอย่างนี้แหละทีนี้ก็ไปฟันเขาสิอยู่ดีๆไปฟันเขาก็โอ้ยเลยนะมาพระพุทธรูปบางที่ตกใจวิ่งดีกว่าผีหรอก พระพุทธรูปร้องได้ทีนี้แล้วก็ออกมานอกโบสถ์ก็ว่ายน้ำบกสินะปอกปอกหมดนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะบางที่เห็นมาพุทโธธัมโมสังโฆเขาทำเขาอธิษฐานไว้ยังไงก็ไม่รู้ ทำให้คนขโมยว่ายน้ำบกได้ว่ายทั้งคืนสว่างถึงจะน้ำหายไปที่ไหนได้ว่ายอยู่กับแผ่นดินนั่นเองโยมอกเลือดเลยใช่ไหมตายไม่ช้าละตายนั่นเห็นไหมเนอเป็นได้นั่นนะ ลองดูก็แล้วกันนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมพระหลวงพ่อโตหลวงพระพุทธรูปท่านก็ไม่ได้เอาผิดเอาอะไรแต่เห็นไหมเจ้าของเขาไม่ชอบคนดูแลเขาไม่ชอบใช่ไหมติงตักติดเขาไม่ชอบมารังแกนะบางที่ บางที่นะสมหญิงเคยประกาศเนี่ยเราก็ชอบฟังข่าวมึงยกไม่ได้ยกก็ทายเลยนะองค์นั้นอยู่ทางสุโขทัยขโมยอยากลักเหลือเกินนะอุ้มไปไม่ได้ยกขึ้นมานี่ถลาดเลยแปลกเห็นไหมอธิษฐานเอาไว้ แรงอธิษฐานนี่จึงบอกว่าเห็นไหมท่านเป็นพระอิฐพระปูนแต่ความดีเขามีนั่นนะเหมือนโยมนั่นนะเห็นไหมเราก็เป็นรูปเหมือนกันนะมหาภูตรูปใช่ไหมมหาภูตรูปสี่นั่นนะนี่ดินน้ำลมไฟ เรายังไม่ตายยังปลุกเตกให้มันเกิดพุทโธธัมโมสังโฆได้นะใช่ไหมโยมไม่งั้นมันก็ไม่นั่นดีนะไม่งั้นมันก็ไม่เห็นจิตของเรานั่นนะมันก็ไปเรื่อยไปใช่ไหม นั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งสอนนั่นน่ะท่านก็ปฏิบัติมานั่นน่ะบางองค์ที่บอกว่าท่านเห็นไหมแบบพวกหลวงปู่ไม้ท่านก็ภาวนามาต้องก็เน้นเลยนะกรรมฐานมันก็เกิดต้องก็เน้นเลย นั่นเห็นไหมตะกบุญของท่านใช่ไหมนั่นวังวง60แล้วมาบวชท่านก็ได้ของท่านเหมือนกันทรมานน่ะทรมานจนได้หลวงปู่อารามก็อายุ40กว่าแล้วมั้ง40กว่านั่นเห็นไหมท่านก็
ปวดเมื่อยามชราเห็นไหมนี่ก็ยังได้ของท่านบุญของท่านที่ท่านทำใช่ไหมโยมนี่ก็หลวงปู่แฟบนี่ท่านดีเนาะท่านทรมานใหม่ๆให้พระเอาเชือกผูกต้นเสาไม่ออกผูกแล้วท่านไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับผมจะภาวนาอยู่นี่แหละมันไม่รู้เรื่องก็อยู่วันนี้แหละเห็นมาตัดจะนั่นแหละเห็นมาเอาจนได้นั่นแหละเห็นมาใครจริงใครจริงกับตัวเราตัวของเรานั้นมันก็จริงได้เนาะนั่นนะมันก็เกิดจริงขึ้นมาได้เหมือนกันนะถ้าเราทำไม่ได้ใจมันอ่อนใจมันอ่อนมันยังกลัวมันยังกลัวเจ็บกลัวเดินไม่ได้กลัวอะไรตาอะไรนะมันยังมีตัวกลัวอยู่มันก็ล่าช้านั่นเองทีนี้ที่ครูบาอาจารย์อายุมากแล้วไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้เหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมนั่นน่ะทำจนเห็นไหมทำจนเกิดน้ำนิ่งขึ้นมานั่นน่ะทำจนน้ำใสน้ำคุณเป็นน้ำใสขึ้นมานั่นน่ะจิตใจเป็นน้ำใสเนี่ยเหมือนจิตใจไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะใจดีแล้วนั่นน่ะสติดีแล้วสติสมบูรณ์นั่นน่ะไม่บกพร่องแล้วเอมานี่แหละมันมีแค่นี้แหละนะนั่นน่ะนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละที่ท่านบอกใช่ไหมที่ท่านบอกว่ากระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยใช่ไหมมีอยู่ตอนนี้แหละกองแห่งรูปนั่นมันไม่ยอมวิมุตินั่นแหละแต่ไม่ยอมถ้ามันวิมุตขึ้นมามันก็หมดกิจสิไม่ต้องมานั่งเนสันชิกนอนภาวนาก็ได้นั่นน่ะเห็นมาละเหยลอยลมได้สบายแต่ดวงใจของท่านมันไม่ได้ละเหยใช่ไหมนั่นน่ะพระธรรมวินัยจะไปไหนไปตามธรรมธรรมพาไปนั่นหลวงปู่วุฒิดาพอรู้ธรรมแล้วธรรมพาไปนั่นน่ะแล้วท่านก็ไม่เคยกลับไปแล้วที่เก่าน่ะเห็นไหมไปเผยแพร่ไปอาศัยเขาอยู่นั่นน่ะวัดธรรมแก็บอะไรต่ออะไรไปอยู่กับนั่นน่ะแม่ชีก็เลี้ยงกันนั่นน่ะเอาบุญเมื่อทีก็ไม่รู้หรอกหลวงปู่บุตรดาก็ไม่ได้พูดดีเนาะนั่นน่ะเพราะว่าท่านจะไปพูดทำไมอ่ะปากเดียวท้องเดียวท่านก็ไม่พูดอ่ะไปบินทบาทรถไฟก็ได้นั่นน่ะไม่ได้เอาบาทไปทำเหมือนสวิงนั่นน่ะเอาผ้าพันเหมือนตะวิงนั่นแหละโอ้โหองค์นี้น่าสงสารเนาะบาทก็ไม่มีไหลมากก็ที่มีบาทอีกนั่นแหละหลวงปู่บุตรดาทำมาได้ตะวิงนั่นแหละผ้าอาบน่ะเห็นไหมเอาตัวรอดได้ไปเที่ยวป่าเที่ยวดงไปเจอหลวงปู่อะไรอ่ะครูบาศรีวิชัย
ในป่าโอ้พระอย่างนี้หายากนะต้องทำเครื่องหมายไว้ทีนี้ก็เหมือนในสิบในร้อยนั่นนะใช่ไหมเราไม่ใช่พระธรรมดาเอ้าเลยหลวงปู่บุตรดาก็ห่มดองตลอดนั่นนะไปไหนก็มีอยู่แค่นั้นนะผ้าสามผืนน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่จะไปไหนอ่ะไปเที่ยวไหว้พระกันเถอะไปไหว้หลวงปู่ที่นั่นที่นี่ไปก็ไปหลวงปู่ไปนั่งรถแล้วไปคอยอยู่ในรถเห็นมั้ยเป็นคนที่ชราไม่ลำบากเห็นไหมไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนนั่นน่ะให้พวกหนูยังไม่ได้อาบน้ำเลย เห็นไหมชาววันศรัทธาหลวงปู่พาไปเที่ยวกันนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละนะก็ท่านจบกิจแล้วนี่ต้องกับอะไรอ่ะพรรษาสามบุญของท่านไปเป็นทหารบุตรดาพลทหารบุตรดากินเหล้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่เอาไปลบถึงเกาหลีนู่นนั่นเห็นป่ะเขาจะให้ไปกินเหล้าไม่เป็นเขาก็ไม่เอาไปมันหนาวนั่นน่ะเลยโชคดีของหลวงปู่เนี่ยออกจากทหารแล้วก็มาบวชเลยเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่นายโยมชีวิตจะสำเร็จแต่ยังนั่นเห็นมาถ้าเราก็ได้บางคนก็ศึกษามากเห็นมาศึกษาซะจนคุยไม่รู้เรื่องเลยคล้ายๆว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าน้ำชาล้นถ้วยเจอกันนี่เราก็เอาแล้วอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์แบบปริญญานะปริญญาล้นถ้วยนั่นเองอายุมากก็ยังเราสถาบันนั้นสถาบันนี้นั่นแหละก็เลยคิดว่าสถาบันเนี่ยเห็นมาดีเรียนอ่านนี่ดีแต่ทีเนี้ยมันคุมสติไม่ได้คนก็ไม่ค่อยมีคนจะพูดคุยมากอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ชายเห็นมาอายุก็มากนั่นแหละมาวัดสังฆทานเนี่ยใหม่ๆก็ดีพูดคุยดีพอมาเจอเขาไม่ฟังใครแล้วนั่นน่ะเห็นมานี่แหละถือว่าเราศึกษามากไปไหว้พระวัดนู้นวัดนี้มามากอะไรตาอะไรบางคนนั่นน่ะจึงว่าหลวงปู่บุตรดาบอกว่าน้ำชาล้นถ้วยคุยโสดาสาดหน้าแล้วยังไม่รู้ว่าตัวโกรธนะทะเลาะกันแล้วยังไม่รู้ว่ามันโกรธยังไงใช่ไหมเมื่อเถียงกันยังไม่รู้ว่ามันน้ำตาจาดหน้ากันแล้วยังไม่รู้นั่นนะดับไม่ได้นั่นนะจึงบอกว่าเห็นมาช้างเนี่ยท่านวาดรูปเอาไว้คนก็เลยไม่ค่อยได้วาดแต่เดี๋ยวนี้เอาออกไปชิบที่วัดวุฒิกาช้างมันออกจากกามาได้แต่หางช้างมันติดอยู่มันติดอยู่ปากกานะมันออกจากกาไม่ได้นั่นแหละพวกน้ำชาล้นถ้วยมันเป็นอย่างนี้คุยร้อยแปดนั่นแหละใช่ไหมคุยได้หมดอ่ะ
แต่มันติดอยู่หน่อยเดียวนั่นนะอุปทานมันติดไงท่านบอกเหมือนในช้างออกมาจากกาตัวมันใหญ่ออกได้แต่หางมันออกไม่ได้นั่นนะเอ็นมามีความหมายลุงพ่อสนองเออเนี่ยลุงปู่ท่านเขียนกันไว้พระอริยเจ้าใช่ไหมคนในโลกเนี้ยเห็นไหมนี่แหละมันติดอยู่น้อยเดียวติดเห็นไหมที่บอกว่าอุปทานนั่นอุปทานใช่ไหมที่ท่านบอกว่าสร้างบุญแล้วทำแล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ดีใจแล้วก็ต่อไปเราก็เหมือนว่าให้มันติดใจแล้วก็ปล่อยวางนั่นเห็นไหมนี่ของฉันสร้างมาอะไรตาอะไรไม่ให้พูดนั่นนึกในใจว่าเราได้ทำมาไว้แล้วท่านว่าอย่างนั้นถ้าไปติดเอาไว้พระของฉันนั่นนะพระของฉันใครมาคุยก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ของฉันนั่นนะท่านบอกว่าเห็นไหมหลวงปู่ตายไปแล้วทีนี้ฉันไม่รู้จะไปฉันกับใครใช่ไหมอย่าไปคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วหลวงปู่เราไปซะละนั่นนะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองไปแล้วนั่นนะเห็นไหมเราอย่าไปติดท่านก็ไม่ได้แต่ได้คิดถึงว่าเออนั่นน่ะเราก็มีความสุขถ้าไม่งั้นที่ท่านบอกว่าให้ยึดพระธรรมน่ะความดีนั่นน่ะจึงว่าครูบาอาจารย์ของฉันไม่คุยกับใครแล้วนั่นน่ะฉันไม่คบกับใครแล้วอะไรต่ออะไรก็เลยอาจารย์ตายแล้วไปไม่ถูกแบบนี้ใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาก็หวงเป็นธรรมดาเพราะว่าหลวงปู่เรามาจากไหนก็ไม่รู้จะไปนวดจะไปบีบนะไม่รู้ใจหลวงปู่ก็อายุมากใช่ไหมท่านไม่ให้จับท่านเจ็บมาอายุมากนั่นแหละเห็นไหมเราก็อยากไปไหว้ไหว้ถึงเท้าอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นท่านนอนอยู่นั่นน่ะท่านนั่งนอนเหมือนท่านเหยียดขาวอยู่นั่นแหละหลวงปู่บอกว่าเราก็ไม่รู้มาจากไหนพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยว่าการพระพี่เลี้ยงใช่ไหมไม่รู้จักเราใช่ไหมเราก็ขวงกลัวหลวงปู่จะลำบากนั่นจึงบอกว่าโอ้ไม่ใช่ของเล่นของพระใครพระมันน่ะหลวงปู่บอกอาจารย์ใครอาจารย์มันน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเข้าไปเที่ยววัดเก่าใช่ไหมเขาจะว่าไงก็เถียงเขาไม่ได้เพราะมันเขตของเขาใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์เขาไม่ว่าอะไรท่านไม่พูดแล้วท่านอายุมากใช่ไหมอย่างสมัยหลวงปู่ชอบอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ค่อยพูดนะท่านก็ดูพวกเราหลวงปู่ขาวเราก็เคยไปไหว้ใช่ไหมไปกับหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงปู่ดนหลวงปู่สามนั่นน่ะ ได้ไปไหว้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไปแล้วเฉยๆดีไปแล้วจะไปกลับไปพูดอะไรครูบาอาจารย์เขาไม่เขาไม่อยากพูดเพราะว่าอายุมากนั่นน่ะเห็นไหมเราก็โอ้ยไปใหม่พระนี่เหมือนเขาถือตัวถือตนเท่าเกินอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะพระหนุ่มๆวะเนาะจะทำตัวไม่ถูกอะน่ะพระแขกมานั่นน่ะ
จึงบอกว่าหลวงปู่พุทธาอ่อนน้อมถ่อมตนไงนั่นไปเที่ยวที่ไหนก็สบายนั่นความอ่อนน้อมถ่อมตนความไม่ถือตัวถือตนนั่นใช่ไหมนั่นถ้าอะไรอ่ะเราถือตะฝานแบกตะฝานไปไปไหนก็จะไปฟันเขาอย่างเดียวไปไหนก็จะไปหวดเขาอย่างเดียวเหลี่ยมเขาเรียกนะพระเหลี่ยมพระฝานนั่นนะ หลวงพ่อสนองฉลาดท่านไปใต้นิมนต์ไปช่วยรับสังฆทานโอ้ผมไม่สนัดองค์นี้มายังไงให้รับสังฆทานก็ไม่เอาไรตาไรเห็นไหมไปเป็นอยู่ท้ายแถวเขาทำเหมือนว่าท่านไม่รู้เหมือนพระใหม่ท่านวางตัวดีท่านก็ไม่คุยว่าผมมีวัดเท่านั้นเท่านี้นะอยู่เมืองนนอะไรต่ออะไรเห็นว่าท่านไปอยู่กับเขาเอ้าท่านพรรษาเท่านี้ท่านก็นำหน้าก็แล้วกันไม่เป็นไรอ่ะผมไม่รู้ทางนะเห็นนะท่านก็ไม่ท่านก็ตามเขาไปนะพอมาโอ้โหวัดอาจารย์สนองนี่ไม่ใช่เล็ก เห็นมั้ยนั่นน่ะท่านไม่อวดเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเห็นมั้ยจึงบอกว่าให้ถือนิสัยครูบาอาจารย์เห็นไหมไปอยู่กับเขาไปอยู่อินเดียก็เหมือนกันท่านก็ไปวัดเขาท่านก็อยู่แบบง่ายๆไม่เดือดร้อนนั่นนะให้ผู้นำเขาทำกันอะไรต่ออะไรนั่นนะท่านอยากจะไปฟังเขาเหมือนหลวงพ่อสังวานไปไหนก็ทำตัวแบบเล็กๆนั่นนะนิมนต์ท่านอาจารย์เทศนิมนต์โอ้ยให้เราอยากจะมาฟังหลวงพ่อชาเทศนั่นนะเราเทศไม่ค่อยเก่งหรอกนั่นนะเห็นไหมอยากจะมาฟังน่ะอยากจะมาฟังครูบาอาจารย์เทศเห็นไหมท่านอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละจึงบอกว่าภัยก็ไม่เกิดกับตัวครูบาอาจารย์เห็นไหมนั่นน่ะเหมือนกันนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อบุญลือเขาเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อสังวานพูดไปก็ยิ้มนั่นน่ะใจเย็นนั่นน่ะบุญลือพอได้กรรมฐานแล้วเขาก็ใจเย็นนั่นน่ะเอ็นมาหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสังวานเรียกหลวงพ่อยิ้มนั่นน่ะนั่นน่ะพอได้พอเข้าห้องได้กรรมฐานเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า บางคนเห็นไหมแค่ปฏิบัติธรรมเขาก็นึกว่าวัดเนี้ยเขาบิณฑบาตแม่ทีก็บิณฑบาตมันเป็นรูปแบบก็ไปอยู่กับเขาอยู่กับหลวงพ่อตะหนองอยู่เหมือนบ้านตัวเองมาสังฆทานสบายไปอยู่ในป่าให้มันลำบากนะ
ขาก็เรียกว่าคนดีคนมีธรรมะจบปริญญาแล้วก็เข้าวัดตลอดไปธรรมะก็ต้องไปหุงข้าวเลี้ยงพระป่วยสินะคนนี้โอ้โหไอ้ธรรมะอาหารก็ไม่เป็นนะต้องอ้าวเนี่ยเรียกว่าท่อเรือไปแทนที่จะสบายใช่ไหมกับไม่ชอบเลยไอ้เรื่องเข้าครัวเนี่ยเห็นไหมลูกผู้หญิงไม่เข้าครัวเนี่ยบางคนอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมเมตตาดีนั่นบางคนมันไม่ได้สำเร็จไปทั้งหมดนะตอนหนุ่มๆสาวๆจึงว่าต้องสร้างทานบารมีเห็นไหมบางคนหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมเมื่อใหญ่โตขึ้นมาคนรู้แล้วเอ้าโรงพยาบาลก็ช่วยโรงเรียนก็ช่วยยิ่งหลวงตามหาบัวใช่ไหมนั่นน่ะช่วยหมดน่ะช่วยยันในคุกก็เห็นไหมอ้าววัดสาขายังลำบากเอาเอาไปคนละรถเดี๋ยวทายทานหมดนั่นน่ะให้หมดนั่นน่ะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมทานบารมีไหลมาเทมานั่นน่ะนี่น่ะเหมือนเนี่ยอะไรนะพระล่วงนั่นใช่ไหมคุณโยมปากตักติดวาจาตักติดนั่นน่ะใช่ไหมนี่น่ะจึงบอกว่าบางองค์ก็เห็นไหมบางองค์มาไม่เท่ากันบุญมาไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนนี่เคยทำบุญกับพุทธเจ้ามานั่นน่ะทำบุญกับพระปัจเจมานั่นน่ะอดีตชาติเห็นไหมมาชาตินี้เห็นไหมต้องทำเหมือนหลวงพ่ออะไรวัดเขาเจริญธรรมนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อบุญหนาเลยเรานานๆจะเรียกนั่นเห็นไหมทำทานอายุมากแล้วก็ต้องทำโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรเพราะว่าเห็นมาต้องทำเมื่อท่านก็ป่วยเห็นไหมโรคหัวใจกายมันก็เป็นได้โรคหัวใจมันก็เกิดเห็นไหมแต่มานึกดูคุณโยมพระถึงจะเป็นพระแล้วก็ต้องทิ้งทานไม่ได้เห็นไหมหลวงพ่ออะไรสมศักดิ์อยู่ที่เขาอะไรนั่นเขาที่เพชรบูรณ์นั่นเนาะนั่นน่ะทางนั้นน่ะนานๆจะบางทีมันไม่ติดปากนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็อยู่ตำเขาสร้างพระใหญ่นั่นเห็นไหมยังไม่ยอมเสร็จฝรั่งมันไปเจาะบ่อน้ำมันเนี่ยไปหาไม่เจอแล้วลองไปอธิษฐานดูสิไปอธิษฐานบุญดูนั่นน่ะมันไปทำบุญทีนี้มันไปเจาะน้ำมันออกนั่นน่ะไปเจอใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าบางทีเทวดาก็ต้องดลใจนะนั่นน่ะเห็นไหมเทวาความตักติดสากลโลกเนี่ยเห็นไหมเหมือนนึกว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพ่อค้าสองคนเนี่ยเห็นไหมตะปุสะอะไรกริตะอะไรนี่นะที่ไปเป็นพ่อค้านี่นะ
พ่อค้าไปอินเดียไปพม่าน่ะต่างคนเนี่ยทีนี้เทวดาก็ไปเป็นเทวดาแล้วก็ไปพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วควรจะไปทำบุญกับท่านนะเพราะว่าเราเดินทางเราก็จะได้บุญด้วยนั่นนะไปฟังธรรมแล้วก็เป็นอุบาสกนั่นนะประกาศตัวเป็นอุบาสกสองคนนะสองคนแรกนะที่สำเร็จแล้วนั่นนะเห็นไหมเอทีนี้ก็เดินทางไปแล้วเราจะเอาอะไรเนาะที่ไปเป็นในเป็นสิริมงคลอะไรเนี่ยนั่นสมัยนี้นะก็พุทธองค์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ก็อธิษฐานนะรูปศีรษะผมก็ติดมานั่นนะตีเส้นนึบตีเส้นหรือสองเส้นอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่กระบอกไม้มาดีใจเห็นไหมเอามาตั้งที่ชเดดากองนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเอามาดีอกดีใจมาร่วมสร้างกันเนาะชาวบ้านกษัตริย์อะไรต่ออะไรให้ใหญ่โตนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ได้ไปเห็นนะประดับเพชรพลอยไว้ข้างบนนั่นที่มันยอดแถวใกล้ๆชัดนั่นนะเราก็เพชรพลอยเขาเยอะเขาก็ประดับเอาไว้อย่างนี้แหละโยมถึงว่าแม้กระทั่งผมใช่ไหมเกศาผมนะกับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ต่างๆใช่ไหมเป็นมงคลนะเห็นไหมเป็นมงคลบางทีหลับไปก็ฝันดีนะบางคนโอ้โหพระที่ไหนล่วงลับทิศคนนี้ก็ไปหาไปหาไปเอาพระธาตุเป็นแก้วสวยเป็นยกเป็นแก้วเคยเอามาอวดเรารักมากนั่นน่ะจนเอามาบูชาไว้เยอะภรรยาแม่ยังกลัวเลยสว่างขึ้นไปบนท้องฟ้าน่ะเหมือนทะลุหลังคาไปนั่นน่ะโอ้ไอ้บ้านนี้นะกลัวเลี้ยงผีไม่มีใครเข้ามาลักขโมยทำไปทำมาติดคนนี้ไปข้างนอกเนี่ยเขาก็คงไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอนวดทีนี้ก็เลยแม่เอาไปถวายวัดหมดไม่บอกเขาว่าไปวัดไหนเห็นไหมเอาไปหมดเลยผมประตาดเกี้ยงเลยแม่เอาไปหมดเลยไม่รู้ของดีไงนี่แหละโยมเห็นไหมจึงบอกว่าหลวงพ่อต่างวันยังไม่ก็อยากก็มาโชว์ไงทำเจดีย์ปิดไปเลยไม่ให้มันสงสัยนั่นแหละให้มันกราบไหว้องค์วัดเจดีย์ก็แล้วกันนี่แหละไอ้คนไม่รู้ก็นึกว่าวิพากษ์วิจารณ์กัน สร้างพระเจดีย์สร้างไปหวังบุญหวังกุศลไม่ใช่หวังองค์พระเจดีย์ท่านว่างั้นสร้างพระเห็นไหมแถวภาคอีสานสร้างหลวงปู่มั่นไว้องค์ใหญ่หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตอะไรหลวงพ่อทิมอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกติดกายลูกติดมัน นั่นน่ะเห็นไหม อาตมาก็บ้าเหมือนกันนะ
บ้าตั้งพระชอบใช่ไหมพาหินองค์ใหญ่ๆนั่นน่ะตั้งเอาไว้เดี๋ยวเราตายแล้วเมื่อไรเราจะเกิดใหม่ก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมแต่มันสำเร็จไปก็ดีนั่นน่ะมันไม่สำเร็จเพื่อมันจะได้เกิดมาอีกจะได้มาช่วยคนนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะทำไปเถอะนั่นแหละจึงว่าเราบุญมันยังไม่พอนะที่จะช่วยญาติโยมใช่ไหมนะหลวงพ่อสนองนั่นแหละท่านทำมาไว้ให้พวกเราดูนั่นแหละเห็นไหมก่อนทำโรงพยาบาลหวังว่าเอาธรรมะไปเปิดนั่นน่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนมาไว้ในที่คนป่วยบางคนเป็นมะเร็งอายุมากแล้วก็เนี่ยโรงพยาบาลคอยตายเหมือนในที่แม่น้ำคงคานั่นน่ะที่บอกว่าทำตึกเอาไว้คนรวยก็มาเช่าตึกดูแม่น้ำทุกวันนั่นแหละเห็นมาไปไม่ลงไม่ไหวแล้วก็ยังได้เห็นนั่นแหละเวลาตายก็เอาน้ำคงคามากอกมาให้ดื่มถือว่าจะได้ไปสวรรค์นั่นแหละ ทีนี้คนที่มาโรงพยาบาลที่พักนั่นน่ะมาได้ภาวนานั่นน่ะมีลูกหลานมาดูแลนั่นน่ะเห็นมั้ยมีคนมาดูแลก็สบายใจนั่นน่ะเห็นมั้ยสบายใจก็ปฏิบัติไปสินั่นน่ะตายมันต้องตายแน่ใช่มั้ยมึงว่าพระท่านเคยมาอยู่เนี่ยแม่ท่านเป็นมะเร็งทรงอกเห็นมาเวลาตายเขาก็ถ่ายรูปไว้พอดีโอ้ดวงยังกับดวงจันทร์เลยลอยออกจากศีรษะไปน่ะเห็นมาหลวงพ่อสังวานบอกว่าเออก่อนจะตายเขาก็ได้แม่คนนี้นะได้โสดาก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละแล้วมันก็ไปพัฒนาไปเองนั่นแหละพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ตกนรกแล้วได้โสดาหลวงพ่ออะไรอ่ะชื่อหลวงพ่อท่านร่วงลับไปแล้วก่อนจะตายได้โสดาก็ยังดีนะท่านก็ได้นั่นนะเห็นนะนะท่านก็แต่ก่อนเป็นหนุ่มๆก็ค้าขายไงพ่อองค์เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วเห็นไหมเวลาจะตายหลวงพ่อโตช่วยด้วยหลวงพ่อสนองช่วยด้วยมันปวดมันเจ็บชื่อหลวงพ่อละม่อมเห็นนะนะเราก็ไปตามหมอลำเจียกมาทีจะพยาบาลยังไงดึกละตีหนึ่งตีสองนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหัวใจท่านใหญ่ดวงใจท่านนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่เสียมบอกว่าดวงใจอย่างเรายังกับมะพร้าวเลยเห็นไหมดวงใจใหญ่ครูบาอาจารย์น่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะพระผู้มีเมตตาเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็เอาเดินตามกันทีนะท่านอาจารย์ไพลินก็เอาพยายามทำกันนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะทำ
ดีก็ไม่ทำใช่ไหมนั่นแหละต้องเมตตากันนั่นแหละเมตตาอันนี้แหละที่บอกว่าคำจุนโลกใช่ไหมนี่แหละผู้มีเมตตาเมตตาคำจุนโลกนะคำจุนธรรมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมโลกก็ไม่ช้ำนั่นแหละใช่ไหมโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียพยายามทำนั่นแหละจึงบอกว่าไอ้ยศศักดิ์มันเอาไปไม่ได้ไอ้ยศศักดิ์นั่นน่ะใช่ไหมมันแค่ยศน้ำมึกนั่นน่ะใช่ไหมมันแค่ไอ้ตีตาเท่านั้นเองนั่นน่ะใช่ไหมไอ้ยศนิพพานนี่สินะนั่นน่ะถ้าใครได้นี่โอ้สบายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะนั่นมันของทางโลกเขาต้องแย่งกันต้องสู้กันนั่นน่ะเห็นมาแต่ต้องลำบากลำบนนะกว่าจะได้ยศศักดิ์วิ่งกันเห็นมาวิ่งฝึกกันนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาต้องให้เก่งนั่นน่ะคือว่าถ้าไม่เก่งก็โดนน็อกอยู่เวทีนั่นเองใช่ไหมมาบุญวาสนาเขาไปยังไงแก่คนโลกแก่มาโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำมานึกดูให้ดีฮะว่าโยมมาถูกทางแล้วนะพยายามปั้นของเรานะปั้นแต่งนะสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านแล้วก็ต้องรักษาบ้านเรานั่นนะไม่ใช่สร้างทีเดียวใช่ไหมสร้างพุทโธวันเดียวไม่มาอีกแล้วสำเร็จแล้วนั่นเองมาต้องทำไปเถอะไม่ให้มันรั่วอีกใช่ไหมไม่ให้หลังคามันรั่วข้างฝารั่วนั่นไม่ให้มันผุไม่ให้มันเสียนั่นเห็นมาไม่ใช่ของง่ายเนาะชีวิตครอบครัวนั่นนั่นต้องเมตตามากๆเนาะนั่นแหละอ้าวกินเหล้าเข้ามาแล้วก็ไล่ตรงเมียประจำพอเมียไปทำไปทำมาอะไรฆ่าตัวตายไง ผูกคอตายหรือฆ่าตัวตายเห็นไหมเมาก็ตายเพราะฤทธิ์เมานั่นแหละเห็นไหมนั่นเราจะบอกว่ามีความทุกข์ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมโยมต้องฟังข่าวไปเถอะฟังแล้วก็หน้าสงสารใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าหน้าตาก็ดีเห็นไหมอ้าวถือปืนมาจะมาเอาทองเขาอะไรต่ออะไรเรามีรถก็ขายรถสิลงทุนทำความดีนั่นนะไม่ต้องไปมีรถแล้วเอารถมาเป็นตีนเป็นมือมันก็เลยโดนจับสิเนาะแบบนี้ใช่ไหมเรามีรถก็ขายรถสิจะได้ต่อทุนที่ดีใช่ไหมนี่มันต่อทุนไม่ดีเนี่ยใช่ไหมมันก็ทุกเนี่ยนั่นนะแล้วก็บอกว่าอยากจะมีความสุขอยากจะสบายเนี่ยมันสบายในคุกก็สิเนาะนั่นนะต้องไปอยู่ในคุกแล้วไปร้องไห้หรือไปเห็นไหมไปอดอยากนั่นนะเห็นไหมไปทุกในคุกนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมไปพนันขันต่อไม่พอเงินเดือนไม่พอต้องมาลักขโมยเนี่ยเห็นไหมมันเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงไม่ประหยัดนั่นเห็นไหมพนันไม่เอาเมาไม่มีเนี่ยเนาะจนยังไงก็ไม่ได้มีผ้าสามผืนแบบพระใช่ไหมนั่นแหละต
พามีผ้าสามผืนก็พอนั่นแหละเห็นมาขาดแล้วปะเอาเดี๋ยวนี้พระไม่ปะแล้วเห็นมานั่นแหละเห็นมาผ้ามันเยอะเข้าสมัยมาบวชใหม่ๆนี่ปะเอ๊ะผ้าหนุ่มๆทำไมท่านชอบผ้าขาดแต่มาไปทำตลาดบางทีไปธุระนั่นแหละไปทำกฎกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเอ๊ะทำไมพระวัดนี้ทำไมต้องปะผ้าใจก็มันไม่มีใครจะทำบุญใช่ไหมทำไมก่อนมาอยู่ใหม่ๆกว่าจะได้ผ้าสักผืนเนี้ยแสนจะยากผ้าต้องปะกันใช้นะปีเดียวมันก็จะขาดเห็นไหมฝนฟ้ามันก็ตกนะต้องซักแก่นขนุนอะไรต่ออะไรเห็นไหมจึงบอกว่าทำไปทำมาก็คิดว่าเขาก็แซวอีกเป็นแฟชั่นนะสิแฟชั่นผ้าปะผ้าขาดก็เลยไม่มีพระใส่ผ้าขาดแต่เห็นมาหลวงพ่อสนองมีสัจจะมันขาดกระปะมันขาดกระปะว่ามันเป็นผ้าใหม่นี่นะใครก็อยากได้บุญพอตอนมันปะมันขาดนี่ทีนี้เย็บมันทั้งตัวเลยตักมันทั้งตัวเลยรัฐบาลอังกฤษขอไว้เหมือนรัฐมนตรีว่าขอไว้เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่อังกฤษนะไม่มีจีวรองค์ไหนปะมันทั้งตัวท่านบอกว่าใช้นี่ซื้อที่ไม่หมดไม่ยอมเปลี่ยนจีวรเนี่ยเห็นไหมท่านก็ใจอยู่งั้นนะท่านก็ไม่อายนั่นเนี่ยเห็นไหมท่านมีตัจจะแต่เห็นไหมเวลาพอถึงปีเนี่ยท่านไม่ขันข้าว7 วันพอไอ้ทอดกฐินเนื้ออะไรหรือว่าวันเกิดท่านน่ะท่านจะทำอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเห็นไหมอดข้าวบอกว่านึกถึงพ่อแม่เห็นไหมตอนพ่อแม่เกิดเรามานี่พ่อแม่ลำบากเหลือเกินเราจะอดข้าวเห็นไหมให้พ่อแม่ได้บุญเยอะๆอะไรต่ออะไรน่ะเห็นไหมให้ญาติโยมมาทำบุญจะได้บุญเยอะๆนั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่ได้คิดทวงตัวนะท่านได้แล้วตายก็ตายไปสิเนาะนั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่กลัวเพราะนี่แหละที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษอาชาในบุรุษใจเพชรกับพระอริยเจ้าเนี่ยนั่นน่ะใจดีนั่นน่ะเห็นมั้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่มั้ยนั่นน่ะยอมลองนึกดูนั่นน่ะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์กว่าจะได้มาแต่ละองค์เนาะมันต้องเข็นมันต้องทุบต้องตีเหมือนหลวงปู่เจี๊ยว่าแหละเข็นให้มันดีให้มันคมให้ได้กลางวันนี่ไม่ให้พระหนุ่มๆ นอนช่วยกันตีเหล็กใช่ไหมนอนมันเดี๋ยวมันไม่ได้กรรมฐานเห็นไหมตีเหล็กตีเสียมตีมีดอะไรก็ตีจอบอะไรก็ตีนะน่ะอุบายไม่ให้ทำงานไงนั่นแหละให้นอนน้อยกินน้อยนั่นแหละเห็นไหมต้องเข็นมันไอ้กิเลสในใจใช่ไหมเข็นมันให้ได้นั่นเห็นไหมมีครูบาอาจารย์คอยจี้คอยใช้ไว้นั่นคอยเข็นเอาไว้มันดีนะดีก็ทำคนเดียวใช่ไหม
ทำคนเดียวนี่โหลำบากหลวงพ่อสังวันกว่าจะได้เห็นป่ะนั่นน่ะได้แล้วท่านสบายของท่านน่ะท่านก็เมตตาน่ะเห็นป่ะเออฝรั่งมันไปนั่งสนามบินน่ะเอ๊ะทำไมคุณเป็นคนลัทธิศาสนาทำไมมาไหว้หลวงปู่องค์นี้เอ๊ะองค์นี้ต้องเป็นพระดีใครมาก็ไหว้ใครไปก็ไหว้เนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้เป็นพุทธแต่เขามาไหว้มันไม่ยอมนั่นน่ะไหว้ครั้งเดียวก็เขาเป็นคนศาสนาอื่นไหว้ครั้งเดียวเขาก็ได้บุญนั่นน่ะเขาตั้งใจไหว้กับเขาเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมฝรั่งผู้หญิงยังไงนั่นน่ะเพิ่งบอกว่านี่แหละคุณโยมมาความดีอันเนี้ยจึงบอกว่าพระคุณใช่ไหมข้าราชการทหารตำรวจถ้ามีมโนธรรมนะถ้ามีศีลธรรมแค่ศีล5เท่านั้นนะโอ้โหรักเธอเท่าฟ้านั่นน่ะใช่ไหมรักคุณเท่าฟ้านั่นน่ะใช่ไหมโยมน่ะเขาเขียนไว้ดีนะไอ้สนามบินนั่นรักคุณเท่าฟ้านั่นแหละถ้าเรารักคุณเท่าฟ้ากันทั้งหมดมันก็ดีหมดเลยเห็นไหมแค่ศีล5ไม่กินเหล้าเอาเห็นไหมถ้ากินเข้าไปแล้วเหล้ามันจะกินเรานั่นน่ะใช่ไหมกินไปกินมาไอ้เหล้ากินเหล้านี่แหละน่ากลัวใช่ไหมเปชุปัจโยไปหมดทีนะมันไม่ใช่นั่นแหละใช่ไหมมันนั่นแหละเปไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ตามมาหมดเลยเอาศีล5อันไหนประเสริฐที่สุดมันประเสริฐหมดเลยใช่ไหมฆ่าสัตว์เอาฆ่าสัตว์มันก็ทุกข์อีกนั่นแหละไอ้หมามันก็หากินไม่มีใครเลี้ยงมันอยู่ตามวัดเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครเลี้ยงนั่นแหละเห็นไหมมันก็เที่ยวเดินไปหาไปเห็นไหมน่าสงสารมันนั่นแหละเพราะเป็นคารวาสมันไม่ให้ทานนะแล้วตัวมันก็ไม่สวยอีกนะเห็นไหมมันไม่รอไอ้หมาบางตัวนี่โหยกอดแล้วหอมอีกแกมะมันน่ารักนั่นแหละเห็นไหมยอมชอบเลยไอ้หมาพันเล็กๆก็ได้นั่นน่ะชอบเหลือเกินน่ะเห็นมั้ยไอ้นี่ไม่รูปรออีกเห็นมั้ยแถมไม่มีอะไรจะกินอีกไม่ไหวแล้วเห็นมั้ยถ้าเป็นคนเดินโซเซอย่างงี้ก็แย่แล้วเดินหาของกินไปเลยใช่มั้ยเนี่ยไอ้หมามันก็หาไปก็สงสารมันเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละมันเป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าให้งกไว้เถอะทำความดีโมทนาก็ดีนะเราไม่มีตังค์แล้วก็โมทนานั่นน่ะเพื่อนทำความดีใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่ากราบทินกวาดที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้ากวาดที่สองพระธรรมพระสงฆ์กวาดไปเถอะน่าเห็นไหมหลวงปู่คำพองกวาดให้มันหายโลดหายหลงไปนั่นน่ะเห็นไหมให้หมดโลดหมดหลงนั่นน่ะมันจะได้ปีติท่านบอกหลวงปู่คำพอง
เตียงนั้นเตียงนั้นแบบดุๆนะแต่ใจดีนั่นเห็นมาพวกนี้สำเร็จกันไปหมดนั่นเห็นมาใส่ไอ้นั่นใส่หัวใจแบตเตอรี่ไว้เผาระเบิดออกมาตุ้มนะดังเหมือนกันคนก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมหลวงปู่เผาแล้วมันแบตเตอรี่มันระเบิดนั่นน่ะเห็นไหมเออใส่ทานคราวนี้ทานหมดก็พอแล้วไม่ต้องใส่ละพออยู่พอแล้ว80ฟาแล้วเห็นไหมนั่นนะหัวใจเทียมไททานไทเวตเตอรี่อะไรไปนี่แหละโยมนั่นแหละมันยาไม่อยู่แล้วโยมนั่นเห็นไหมเงินท่วมฟ้าจะมาแลกให้หลวงปู่อยู่ก็อยู่ไม่ได้หลวงปู่ก็ไม่อยากอยู่แล้วเห็นไหมอยู่ต้องเป็นภาระอยู่ต้องเห็นมั้ยพุทธเจ้าจะอยู่เป็นกับๆ ก็ได้นั่นน่ะพุทธเจ้าก็ไม่อยู่อ่ะ80กว่าก็80ก็ไปแล้วนั่นน่ะไม่อยากทรมานมากเห็นมั้ยทำงานช่วยศาสนา40กว่าปี45ปีก็ไปแล้วเห็นมั้ยนั่นแล้วจะว่ายังไงใช่ไหมผู้นำของโลกผู้นำศาสนานั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ที่ปฏิบัติได้โอ้ไปได้ก็ละไปได้ก็ดีใจแล้วหลวงปู่กรรมอยู่กับไอ้เนี่ยทรมานอยู่กับสังขารนี่นะอยู่กับเวทนาอยู่กับกองทุกข์นั่นเองแค่ว่าพออายุมากใส่สายระยงระยางนั่นนะเห็นไหมหายใจไม่สะดวกก็เอาลมมาช่วยเห็นไหมนี่นะทุกข์นะนั่นน่ะมันไม่สนุกเลยหลวงปู่ทานยาดีไหมฉันยาดีอะไรขมจะตายเห็นหลวงปู่สักวันเห็นนั้นฉันทำหน้าเฉยๆหลวงปู่เป็นยังไงบ้างดีอะไรขมจะตายเห็นไหมเมื่อบอกต้องใช้หลอดดูดเข้าไปดูดให้เลยคอให้เลยลิ้นเรานั่นน่ะน่าจะไม่ขมกิดื่มยาไทยนะสมุนไพรนี่เนี่ยแล้วก็จำกันไว้นั่นน่ะตอนลูกหลานเอาไว้เห็นไหมถึงว่าอาตมาก็นี่แหละเห็นมั้ยเราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆฟังรายการหมอไทยแพทย์แผนไทยเราก็จำได้หลายอย่างโกรธถั่วบัวโกรธจุฬาลัมพาโกรธกับเหมานั่นน่ะอบเชยยวนอะไรตาอะไรฟังมาเห็นมาฟังมาตั้งรุ่นนั่นน่ะไอ้ขอนดอกนี่มันคือต้นในเนี่ยต้นในพิกุลนี่เองไม้พิกุลเขาเรียกขอนดอกภาษาหมอเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าเราต้องรักษาไว้สมุนไพรไทยอย่าให้มัน
หายไปจากโลกใช่ไหมไม่งั้นเราจะเป็นทาสเขานั่นแหละเราจะเป็นทาสของความจนเป็นทาสของเห็นไหมทุกวันนี้ก็เป็นทาสพ่อค้าคนกลางใช่ไหมน่ะกองเราขายซื้อข้าวมา25เกียนละ25บาทน่ะมาขาย12บาทบ่อยๆเข้ากองก็กินเหล้าสินะน่ะเห็นมาก็ซื้อมาแล้วทำไมมันลดลงนั่นแหละไม่ได้กำไรแล้วก็ว่าโอ้กงเราติดเหล้าเพราะอย่างนี้เองเสียใจใช่ไหมขายของขาดทุนอยู่ทุกปีเลยนี่แหละสู้พ่อค้าคนกลางไม่ได้ไม่ต้องทำน่ะเขารวยนั่นน่ะทำไงอ่ะจึงให้ชาวนารวยมั่งใช่ไหมให้ชาวนาลืมตาปากได้ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมกระดูกผุๆนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงในหลวงจึงต้องมีของเสริมใช่ไหมมีนี่แหละเราจึงบอกว่ายูคาลิปต์ไม่ต้องไปปลูกไม้ลวกไม้ไผ่ทำกระดาษนี่ชั้นหนึ่งเลยแล้วไอ้แก่นปลูกขี้เล็กแทนทดแทนปลูกให้มันทีมันยูคาลิปต์นั่นน่ะขนุนนั่นน่ะขี้เล็กกระเดาโตเร็วจำรีมีที่ใช่ไหมเดี๋ยวพ้นจนหมดเลยประเทศไทยรวยหมดเลยรัฐบาลรับซื้อใช่ไหมสบายเลยนั่นน่ะยิงกับปลูกอะไรใช่ไหมนั่นน่ะแต่ปลูกไอ้ยาม้าไม่ได้ครับ นั่นน่ะขยันบินเหลือเกินเห็นไหมไม่หลับไม่นอนไม่รู้ไปไหนกันเห็นไหมอ้าวแล้วลุงเราไปไหนอ่ะหลวงตาไปไหนอ่ะบอกทำไมไม่หลับไม่นอนมั่งแล้วก็พูดให้คนขับมันขำๆแกง่วงนอนนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็วันนั้นลุงเงาะแกก็พอเราทำหลับแกก็ขับเร็วเราจะพูดไงให้ลุงเงาะตาสว่างเนาะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ลุงเงาะอาตมายังไม่มีเมียนะก็หัวเราะกันทั้งคันรถลุงเงาะจะถูกว่าสาบ้าจะพูดอะไรเราบอกลุงเงาะอาตมายังไม่มีเมียนั่นน่ะให้ลุงเงาะตาสว่างถ้าไปด้วยเราจะเอาการภูให้แกอมไงไอ้คนขับรถมันบอกว่าแหมผมมาจากอุดรงานหลวงพ่อมหาบัวน่ะได้ไอ้การภูนี่น่ะอมมายันสุพรรณเลยมันนั่นมันไม่มันเผ็ดๆเนี่ยคอมันก็ไม่แห้งนั่นเนี่ยทีนี้เราอมแล้วมันละลายแล้วมันในนั้นมันจะมาไอด้วยมันอยู่ที่คอเราก็เลยไม่ค่อยมาอม
แต่ลุงพ่อบนทนบอกว่าได้การภูท่านนั่นแหละอมแล้วก็เทศไปเถอะไม่ต้องปัสสาวะนั่นน่ะไม่ต้องดื่มน้ำอมการภูนะลุงพ่อมนทน นี่แหละเห็นไหมจึงบอกว่าสมุนไพรไทยอ่ะเห็นไหมแก้ปวดฟันด้วยนะทันหวานหวานนะฟันผุหมดนั่นนะบางทีก็ไม่ลืมทันช็อกโกแลตเข้าไปฟันเป็นร่องหมดมันกัดเห็นไหม จึงบอกว่าของหวานหวานมันก็เป็นอันตรายกับฟันนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าสารพัดอะที่โลกของมนุษย์ใช่ไหมจึงว่าฟันเนี่ยต้องถนอมมันไว้ไม่งั้นมันไม่แข็งแรงทุกขภาพใช่ไหมเขาบอกว่าฟันนี่ไปก่อนนั่นแหละเห็นไหมต้องเอารากในนามาอมผมก็เกลือทีนี้ลุงพ่อล่วงลับไปแล้วก็ไปยกฟืนจนกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นเลยนั่นแหละขาก็เลยลำบากโอ้กระดูกทับเส้นมันเป็นอย่างนี้เองตัวงอเลยเห็นไหมพอเป็นใหม่ๆยกฟืนคนเดียวไงนะเห็นไหมโยมตอนสมัยลุงพ่ออยู่วันเกิดนี่แจกขวดเท่านี้บ้างบ้านผม6คนขอ6ขวดโอ้ต้มเป็นน้องงสนุกต้มแจกกันยอมเอาไปทำกันเอง ไปทำกันเองมั้งไอ้แม่จี้ๆก็ไม่ได้มาอีกเลย ต้องหลวงพ่อ ล่วงลับไปแล้วแม่จี้ๆมันเคยเอาไอ้นั่นมาเอาไอ้ลากในหน้ามาเป็นปิกอัพเลยนะ ทางปากช่องโคราชเขาปลูกไอ้น้อยหน้ากันเยอะแบบเขียบมันเขียบนั่นน่ะถ้าปลูกกันเยอะก็เอามาให้คนนั้นก็เอาฟืนมาสินะเอาฟืนมาไอ้มดตัวแดงๆที่โอ้โหมันกัดปวดด้วยสินี่แหละมันมาเพราะหลวงพ่อสามารถต้มยาไอ้มดตัวนี้มันติดฟืนผุมาเลยโอ้โหมาเผยแพร่กัดเด็กๆ เข้าไปละปวดสินะนั่นแหละมันแพ้กะละบูนโยมน้ำมันกะละบูนนั่นเป็นแต่ใส่กะละบูนทามันเบาหน่อย นั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่า ไอ้ปวดจริงๆไอ้มดพวกนั้นเดี๋ยวนี้มันยังเบาไปนั่นนะ ถ้าไอ้มดพวกเนี้ยนะถ้ามันไปกินงูตายก็เอามาแฝนไว้มันจะมีปีกมันจะบินไปได้โยมมันจะบินหนีไปแปลกมันออกปีกมันไม่รู้มันเป็นยังไง มันออกปีกนะนั่นน่ะมันไปเสริมวิตามินอะไรของมันไม่รู้ไอ้หนังหมูก็เหมือนกันนะไปแฝนไว้กินๆแล้ววันหลังมันออกปีกมันก็บินไปได้บินหนีไป
อัศจรรย์เหมือนกันนะนั่นแหละจึงบอกว่าไอ้ต้นไม้ในป่าต้นตะโกมันก็เป็นปลาหมอได้ไอ้ต้นใบมะนาวมันก็เป็นตะกะแตนได้ตะกะแตนแบบตำข้าวนะ นั่นแหละเห็นไหมโอปาติกะมันไปเกิดในใบไม้ได้เขาก็บอกว่าปลาลดมันไปเกิดกับใบไผ่เออมันเกิดพอมันตกลงไปก็ตกลงไปน้ำเลยบางทีฝนตกมาทำไมปลาหมอมันมาตามฝนได้ยังไงนั่นแหละมันมาตามใบตะโกนั่นใช่ไหมโยมไอ้ใบอะไรอะแมงดาเนี่ยมันเกิดจากต้นธรรมังหรืออะไรนั่นน่ะแล้วไอ้ไม้ธรรมังอยู่ทางใต้อ่ะมันก็กินแมงดาเลยตำน้ำพริกเป็นกินแมงดาเลยไม้ธรรมังนั่นน่ะของพวกนี้มันอาศัยกันเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าที่บอกว่าทำไมจึงเกิดมาคนมันเกิดมาจากโลกไหนนั่นน่ะใช่ไหมมันเกิดดินน้ำลมไฟมันเกิดมาวิญญาณมันเกิดมายังไงมันพัฒนามาจากคนป่าคนดงมันมายังไงนั่นน่ะมันมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเห็นมาก็เพราะว่ามันยาวนานนั่นน่ะเหมือนโอปาติกะใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าโอ้พูดแล้วมันยาวที่บอกว่าเป็นพรมลงมาหลงกินมวลดินก็เลยขึ้นไม่ได้กลับไปจากไปเป็นพระพรหมไม่ได้อะไรตาอะไรมันคนละโลกแน่มันกินแล้วตัวมันหนักกินอาหารหยาบเข้าไปก็เลยค้างอยู่กับโลกมนุษย์นี่อะไรตาอะไรไปนู่นทีนี้ก็เห็นมาต้นไม้อะไรเป็นที่ว่าต้นแรกน่ะคือบทดอกบัวเรานี่แหละขึ้นมาครั้งแรกเห็นมาต้นแรกๆทำไปทำมาเห็นมาไม้เอเชียนี่ใครเป็นคนสร้างใช่ไหมนั่นพืชพันธุ์นั่นเนี่ยใช่ไหมโยม นั่นแหละพุทธเจ้าว่ามันยาวนานนั่นเห็นไหม500 ล้านปีเป็นไม่รู้กี่โกดปีน่ะโลกนี้นั่นแหละเห็นไหมหินนั่นนี้มันคู่โลกนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นลาวามาต้องครั้งไหนใช่ไหมมา17 ล้านปียังไม่พอ3,000 ล้านปีอะไรไปนู่นวิทยาศาสตร์เราก็คำนวณดูโอ้โหเห็นไหมเกิดมากับพุทธเจ้าองค์นี้ไปอีกน่าเห็นไหมแล้วยอมจึงบอกว่าทำไมมนุษย์มันไม่หมด เนี่ยมันเห็นผิดเห็นถูกนั่นเองมันก็เลยเห็นไหมวิญญาณไม่หมดไปเป็นตัวแมงแกบไปเป็นตัวมักเม่าเห็นไหมตัวมดตัวปวกวิญญาณทั้งนั้นวิญญาณคนดินน้ำลมไฟนั่นทีนี้
กรรมจำแนกจะมาโยมกรรมจำแนกให้กว่าจะมาเป็นท่านนั้นท่านนี้กว่าจะมาเป็นคุณหลวงคุณพระเห็นไหมโอ้โหสร้างบุญมาไม่รู้จักกี่ทนานเลยใช่ไหมถ้านึกถึง นั่นน่ะตั้งบุญมาเรียกว่าเป็นถังหรือว่าเป็นทนานกระสอบนับชาติกระสอบเมเอเมล็ดข้าวใช่ไหม นี่แหละยอมนะเราเดินทางมาจนถ้าเราเหตุระลึกชาติได้ถ้าเราระลึกชาติได้สักร้อยชาติเราก็เบื่อแล้วน่าเอ็นมาบางคนบอกว่าหนูเคยเป็นเหมือนตัวแรดนั่นน่ะคุยกันสองคนผัวเมียเนี่ยที่เป็นแรดทีนี้ก็ไอ้บ้านเมืองเนี่ยมันยุบลงแผ่นดินมันยุบลงแล้วพวกหนูก็ตายกันพอมาชาตินี้หนูก็มาเป็นคนนั่นไม่รู้กี่ชาติแกก็เล่าแต่แกก็ไม่ทิ้งนะแกก็พอมาชาตินี้แกก็ชอบทำบุญถือศีลภาวนานั่นเห็นไหมกว่าจะหมดความรักเราต้องมาแยกความรักอีกใช่ไหมแยกไม่ให้มีความรักกันอีกเห็นไหมมีความรักมันก็ต่อภพต่อชาติเนี่ยนั่นเห็นไหมเนี่ยเหมือนมาปฏิบัติเนี่ยเหมือนมาเลิกสักทีเลิกความเป็นทาสใช่ไหมมาให้มันมีอิสระเนี่ยเห็นไหมอิสระของตัวเรามั่งใช่ไหมนี่แหละเราถ้าเรารักมากเราก็อยู่กับบ้านนี่แหละรักเห็นไหมโยมผู้หญิงโยมผู้ชายถ้าแต่งงานเนาะนั่นแหละแต่เราก็นี่แหละเราก็ผูกพันกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะแยกนะใช่ไหมมันจะแยกจุลินทรีย์นั่นแหละมันจะแยกปุ๋ยแยกเคมีใช่ไหมให้มันเลิกนะให้มันหยุดนั่นแหละหยุดทุกสักทีใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ของเล่นนะแล้วเห็นไหมพุทโธเมื่อไหร่จะเลิกได้ใช่ไหมภาวนาเมื่อไหร่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นสัจธรรมใช่ไหมโยมนั่นน่ะเนี่ยตัวรักตัวหลงตัวสามหลงนี่แหละใช่ไหมสามกอนี่แหละใช่ไหมไอ้สามก๊กในใจเรานี่แหละนั่นน่ะมันรวมก๊กกันได้มันก็จะได้เป็นปรมัตถ์ถ้ารวมไม่ได้ใช่ไหมสมาธิฌานนั่นน่ะมันก็เกิดนั่นน่ะให้เราสมาธิทำให้เราเห็นทำให้เราเห็นพบชาติได้นั่นน่ะทีนี้เราก็มีฌานทีนะไม่เชื่อไม่ไปน่ะใครชวนก็ไม่ไปนั่นน่ะมันจะได้หายรักหายหลงคุณดีอย่างนั้นคุณสวยอย่างนี้ทำไปทำมาไปกับเขาเห็นไหมไปอยู่ครึ่งทางเอ้ามันทิ้งกันอีกแล้วเห็นไหมมันเบื่อกันอีกแล้วนั่นน่ะมันเกิดหายรักหายหลงกันเขาแล้วมันเกิดตีกันเขาแล้วเห็นไหมมันไม่ได้บายบายธรรมดาเลยนะไอ้บางคนเลิกกันแล้วมันก็ยังไปทานไฟเก่า มันอยู่ในใจมันอีกเอามันก็คิดอีกเอากูก็ไปฆ่าดีกว่าน่ะไปยิงไปฆ่าเนี่ยเห็นไหมทีนี้ผูกใหญ่เลยผูกทุกข์ใหญ่เลยเห็นไหมต้อง
คดีโลกคดีเห็นไหมคดีในบ้านเมืองแล้วยังไปคดีในนรกอีกนะเห็นไหมแต่ฆ่ามนุษย์เนี่ยบาปมากเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ว่าบาปแล้วฆ่ามนุษย์หนักเข้าไปอีกนะเห็นไหมฆ่าพระอรหันต์หนักเข้าไปอีกนะเมื่อไรจะได้เกิดใช่ไหมนั่นนะยังว่านี่แหละเมตตาเข้าไว้นั่นนะใช่ไหมมันจะได้โลกมันจะได้เจริญไม่งั้นมันไม่เจริญปุ๋ยมันหมดนะมันก็เลยฆ่ากันใหญ่นั่นนะเห็นไหมนั่นนะถ้าปุ๋ยศีลธรรมมันไม่เกิดใช่ไหมพุทโธมันไม่เกิดธัมโมไม่เกิดสังโฆไม่เกิดนั่นน่ะมันก็เหมือนหมดปุ๋ยแล้วโลกมนุษย์ใช่ไหมนี่แหละเพราะความดีที่ครอบครัวเห็นไหมเก็บพร้อมรอมริดไว้นั่นน่ะเห็นไหมคนรุ่นใหม่กูไม่เก็บสินะกูจะกินของพ่อแม่หมดนั่นน่ะกินคนเดียวไม่ว่าเอาม้าเข้ามากินอีกใช่ไหมม้าเข้ามาสิงใจเข้าไปอีกนั่นแหละหมดแล้วเข้าไปอีกสมบัติพ่อแม่นั่นแหละเห็นไหมนี่เรียกว่ามันไม่ใช่มอนแปลงนะแบบนี้นี่แหละใช่ไหมที่สมัยก่อนเรียกว่ามอนแปลงเข้าไปลบพม่าที่เรียกมอนแปลง แปลงรูปแปลงร่างนั่นนะไม่เป็นพม่าไปลบอะไรเงี้ยก็เรียกมอนแปลงเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันมันนั่นนะรู้ทันเพื่อนกันจะได้ไม่เอาไปกินนั่นนะรู้ไม่เท่าไม่ทันนั่นนะทุกมันก็เอามากินเรานั่นนะเห็นไหมม้ามันก็มากินครอบครัวเราพี่น้องเราญาติเรานั่นเห็นไหมทุกข์เข้าไปอีกให้ตำรวจบางทีไม่รู้อินเนอินโนก็ตายนั่นนะแต่ถูกยิงตายมั่งอะไรตาอะไรเห็นไหมก็น่าสงสารให้คนดีก็เอานั่นนะปุ๋ยเมืองไทยแต่เราปฏิบัติของเราไปนั่นน่ะปุ๋ยแห่งความดีมันจะได้มานั่นน่ะเห็นไหมอ้าวขยะเนี่ยมันอาจจะมากลางคืนน่ะมันอาจจะไม่ใช่ชาวบ้านทิ้งก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะใครมันทิ้งก็ไม่รู้ใช่ไหมทั่วหมดนั่นน่ะทั่วโลกเลยมันมากลางคืนนะโยมใช่ไหมโยมคิดให้ดีจะไปทิ้งประเทศไหนอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยขยะสารพัดนะมาถึงบอกว่าเห็นไหมเอาไอ้ที่ไม่ดีนะมาให้ไทยใช่ไหมไอ้ที่ดีกูจะเอาหมดนั่นนะเห็นไหมนี่แหละเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็เอาไปกินกันนั่นใช่ไหมนั่นที่รู้ทันนะจะได้เห็นไหมนั่นรัฐการทุกๆรัฐการนะท่านมีบุญนะราชการเห็นว่าทหารตำรวจต้องมาเสียสละมาตายเพื่อชาติเห็นไหมป้องกันไว้ให้ลูกหลานสมณะชีพามจะได้ถือศีลภาวนากันนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นพุทธบูชาพญาตากท่านพูดเอาไว้ดีนะนั่นน่ะเป็นมาเหนื่อยนะเหนื่อยเหลือเกินน่ะเราไม่ต้องนั่งเห็นนะใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมที่เขาถ่ายให้ดูอะไรต่ออะไรนั่นน่ะพญาตากไอ้ของจริงมันยิ่งกว่านั้นอีกนะมันเหือแตกนะ
มันเหนื่อยหิวน้ำหิวน้ำก็กินไม่ได้ใช่ไหมอ้าวถ้าไม่รีบไปหมดแรงแล้วไปไม่ไหวเออเดี๋ยวเถอะไอ้พวกนั้นมามันจะมาเชือดคอเอาก็แล้วกันต้องไปใช่ไหมต้องไปให้ได้นะมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะนั่นนะเห็นไหมเสียเลือดเสียเนื้อนั่นนะตายตายก็ตายกันไปนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเราไม่ได้ตายด้วยนะเราตายเราก็ไม่รู้แล้วนะใช่ไหมเราไปเป็นนักรบอยู่ที่ไหนก็เราก็ไม่รู้ชาติถ้าเรารู้นี่มันเสียวเหลือเกินนะผู้หญิงคนนั้นไงพอร้องไห้ไปเที่ยวเขาขึ้นผู้คนมันหายไปไหนหมดร้องไห้เหมือนว่าเวทีนี้หนูถูกพม่ามันฟันเอาข้างหลังสองคนผัวเมียจะตายก็จับมือกันนั่นน่ะก็มาเกิดอีกนั่นน่ะเห็นไหมมาถือศีลมาถือศีลก็เล่าให้เราฟังว่าชาตินั้นก็ไปลบกับเขาอะไรต่ออะไรสู้กันนั่นน่ะเห็นไหมมาถูกกับฟันตายนั่นน่ะพอไปที่นั่นโอ้ยผู้คนมันหายไปหมดใช่คนอายุคนสุโขทัยไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นปู่ย่าตายายกันมาแล้วมันหายไปหมดบ้านเมืองก็หายอ้าวคนรุ่นใหม่ก็มากันอีกเห็นไหมปลูกบ้านแปลงเมืองกันอะไรตาอะไรไอ้คนรุ่นเก่าก็หายหมดพอไปแล้วมันว้าเวนะเหมือนอยุธยานั่นนะเห็นไหมไปเห็นของเก่าเออคนรุ่นเก่ามันหายหมดแล้วปู่ย่าตายายก็หายหมดนั่นนะเห็นไหมคนรุ่นเรามาเกิดใหม่กันนึกว่าคนรุ่นใหม่นั่นนะเห็นไหมจนคนเห็นไหมที่บอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมจึงว่าเด็กๆ ก็ฝึกให้ร้องให้ลำหรือว่าให้เก่งต้องกับเด็กๆเนี่ยมันเป็นนิมิตนิมิตที่ว่าเห็นมาคนก็คนมาเกิดปัญญาดีเรียนกันต้องกับเด็กๆบางคนสามขวบสี่ขวบหัดไปโรงเรียนกันแล้วแล้วก็มาตายเร็วมาตายเร็วขึ้นเก่งแล้วก็มาตายอายุไม่ถึง80ได้ไหมนะ14 15บางที17 18ตายแล้วบางคนที่บอกว่าชัวร์จะเลียแล้วเหลือ40ปีคนยุคเนี้ยเนี่ยยุคเก่าพวกเราเนี่ยมันรอดมาได้ไอ้ยุคกลางนี่2500ไปแล้วอายุมันทอนลงนะฮะตัวจะเลียแล้วเหลือ40ปีเหลือจนเหลือ10ปีนั่นแหละ5ปีแต่งงาน10ปีตายนั่นแหละเห็นมาเออมันเลียวลงเลียวลงนั่นน่ะมันเล็กลงเล็กลงนั่นน่ะเห็นไหมคนพัฒนาเอาเครื่องจักรมาใช้ไงเครื่องทุ่นแรงยกไม่ไหวก็มีล้อกิ้งไปได้อะไรต่ออะไรเหมือนกระเป๋าเห็นไหมคนไม่ต้องยกใช้ตะวิกเอาอะไรต่ออะไรแต่คนมันจะตัวเล็กลงนั่นนะมันจะทอนลงเออจริงเนาะมันเห็นมานี่แหละมันพัฒนา
ให้เล็กลงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันพัฒนายังไงพวกเราก็ เอาทางธรรมะไว้ด้วยใช่ไหมเราก็จะเอาตัวรอดไม่ต้องมาเกิดอีกอายุหน้าใช่ไหมยุคหน้ามันก็ทุกข์กันใหญ่แย่งกันกินแย่งกันใช้ถ้ามาเกิดอีกขาดทุนเลยน่ะหลวงปู่พูดเอาไว้ใช่ไหมว่ามาเกิดอีกขาดทุนไปพักบนสวรรค์ดีกว่าพอโลกสงบแล้วก็ มาเกิดนั่นน่ะโลกสิวิไลใช่ไหมโลกไม่ตีกันใส่ทองใส่อะไรก็ไม่ว่ากันแข่งกันสวยแข่งกันเท่าไหร่ก็ไม่ใส่เพชรทองเต็มตัวก็ไม่รักกันใช่ไหมสมัยนี้ไม่ได้นะเห็นไหมมันเล็กลงนั่นน่ะแก่ ถ้าลึงห้าสิบตังก็อยากจะรักกันแล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวนี่แหละไอ้ตัวม้ากระเป๋านี่แหละม้าเม็ดนี่แหละน่ากลัวใช่ไหมมันไม่ใช่ม้าห่อแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ม้าทำกินนะม้าไอ้นั่นเนี่ย มาปัญญาหดหมดนั่นใช่ไหมม้าโง่ใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่เท่มนะลาก็ยังดีนะลายังเอามาเข็นของได้นั่นน่ะไอ้ม้านี่มันไม่ไหวแล้วมันผ่านมนุษย์เนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะ ถ้าม้ากันหมดเมืองจะเป็นยังไงใช่ไหมม้าบ้ากันหมดเมืองคงจะตีกันหน้าดูเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละคนเห็นถูกก็คนเข้าวัดนั่นน่ะใช่ไหมคนสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคนเห็นผิดนะนั่นน่ะ เห็นผิดกับพ่อแม่พี่น้องไม่มีบุญคุณอะไรนั่นน่ะจะตีแม่พ่อแม่ก็ได้ทอดทิ้งก็ได้เห็นว่านั่นน่ะไม่ได้นึกถึงว่าตอนเด็กๆ เราต้องพึ่งพี่น้องพี่ป้าน้าอานั่นน่ะต้องช่วยกันนั่นน่ะ เห็นไหมมนุษย์นี่แบบบางมากบอบบางที่เรียกเห็นไหมไอ้หมามันเดินได้มันก็ต้องช่วยตัวมันสี่ขาให้เราสองขาเห็นไหมโอ้โหสองขวบสามขวบมันยังไม่รู้อะไรก็วิ่ง วิ่งตกเรือนก็แย่ตกบันไดก็แย่ใช่ไหมตกน้ำตกท่าเปอตายหมดถึงบอกว่าไอ้เด็กๆมันไปเล่นน้ำกันสิบสองสิบสามไปเล่นน้ำร้อนขึ้นมาก็โดดน้ำกันตายน่ะตายกันทุกทีไอ้วงยางมันก็ขี้เกียจถือไปนั่นน่ะเอาวงยางไปด้วยก็ได้ กะลอนน้ำก็ได้ผูกเก้านั่นแหละลูกมะพร้าวก็ได้มันก็ได้ไม่ตายนั่นแหละทีนี้ลูกก็น้อยเนาะตายกันสามสี่คนก็พี่น้องก็แย่หมดบางคนไอ้เตี้ยไอ้แม่ก็ร้องไห้กันไปสินะลูกหลานตายซะแล้วนั่นแหละซะแล้ว จะไปเรียนต่อต่างประเทศตายซะแล้วเห็นไหมไม่มีบุญก็ไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยนะแต่ว่ามนุษย์ไม่มีบุญได้ยังไงไม่มีบุญตายหมดนั่นนะบุญมันก็หล่อเลี้ยงไว้เหมือนกันนั่นนะเราต้องสร้างต่อไปนั่นนะ
เหมือนเราไปเห็นมาวันที่อะไร29ก็จะไปไหว้พระศพหลวงปู่เปียนเนี่ยเห็นไปไหว้พระอรหันต์นั่นน่ะเห็นมาน่ะไกลเหลือเกินยังไม่ไกลหรอกอเมริกายังไปได้ใช่ไหมคนยังไปได้แค่เชียงใหม่ว่าไกลใช่ไหมคนมีศรัทธาไม่ว่าไกลนั่นเห็นไหมถ้าไม่มีศรัทธามันไกลเหลือเกินพระแท่นดงลังไกลเหลือเกินสมัยก่อนทำทางลูกลังผมแดงหมดไปกันไปไหว้พระบาทไปไหว้พระแท่นนั่นพระแท่นนี่ถือว่าพุทธองค์ยุคไหนมานอนที่นั่นมานอนพักอะไรนั่นเขาก็เลยมีแท่นหินอยู่ตรงนั้นน่ะแต่คนนั่งเห็นจึงจะรู้หินเปล่าๆถ้าคนนั่งไม่รู้มันก็มาไหว้กันทำไมพระบาทมาไหว้กันทำไมพระแท่นน่ะพระแท่นดงลังนั่นน่ะมาไหว้กันทำไมพระธาตุก็พระธาตุก็เหมือนหินนั่นแหละมันก็ว่าอย่างนั้นถ้าคนมีสมาธิโอ้ยดีใจแล้วดีใจอีกคนลุกสู้ซ่าเย็นสงบเป็นนะสัมผัสได้คนสัมผัสไม่ได้ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรนั่นน่ะกระดูกคนดีกระดูกพระอริยเจ้าแต่ไม่ยอมนั่นน่ะคนบางคนเรียนหมอมันก็เรียนวิทยาศาสตร์ไงก็เลยไม่รู้นะไม่รู้ว่าเนี่ยเขาหลอกเอาแก้วมาเผาเอาอะไรตาอะไรมากระดูกเป็นแก้วก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมสารพัดจากที่เขาไม่รู้ก็พูดอย่างนี้แหละพูดแทกไปนั่นแหละแต่ไม่ยอมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงปู่เลยไม่พูดไงนะว่ามันจะเป็นอะไรไม่อยากพูดมันยังมาไม่ถึงทั้งก็พูดแล้วเดี๋ยวเขาไม่เชื่ออะไรตาอะไรเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเชื่อพ่อค้านั่นน่ะจึงมีคำฝันเชื่อพ่อค้าอายุยืนหมื่นปีนะเชื่อสมภารทะยานขึ้นฟ้าเชื่อพ่อค้าอายุยืนหมื่นปีโอ้โหไอ้นั่นก็ดีขายของที่นั่นก็ดีลืมกินข้าวใช่ไหมเหมือนว่าทะยานขึ้นเหมือนยังกับทะยานขึ้นฟ้านะเชื่อแม่ชีตายเช้าตายเย็นนั่นแม่ชีหลานเอ้ยภาวนาไว้นะอย่าทิ้งนะเราต้องตายแน่เนาะทุกคนต้องจากกันนะหลานเนาะนั่นนะที่ว่าเชื่อแม่ชีตายเช้าตายเย็นได้ไหมให้พิจารณานั่นนะจะได้มันจะได้ไปให้คงทางนั่นนะไปให้สว่างนะฌานนจิตอันนี้แหละจิตที่สะสมมาไว้นั่นนะสะสมความดีบุญกุศลเห็นไหมมันไปลำบากนะมหามาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมเกาะนี้นั่นแหละเกาะนิพพานเหมือนว่าเกาะนิพพานมันไปลำบากมหามาได้ยังไงรอดก็ภัยมา มันฝากหนามอุปสรรคไงที่หลวงปู่มหาบัวว่ารอดก็ภัยมาทั้งกอนั่นแหละ
ป็นว่ามันไม่มีทางมาต้องรอดก็ไปมานั่นแหละฝากน้ำอุปสรรคลอดไปจนได้เออทำไปเข้าต่อไปจะได้รู้ธรรมเนาะนั่นเห็นว่ามหาบัวก็ปีติสินะลุงปู่แก้ฝันให้นั่นเป็นอย่างนี้แหละโยมเราจะเอาอะไรเออเกิดมาเราจะเอาอะไรนั่นเนี่ยของในโลกเนี่ยเห็นไหมถ้าขอให้เราหมดแผ่นดินเนี่ยแล้วเราจะเอาไปไหวไหมเราจะเอาไปไหนอ่ะใช่ไหมเพราะเราอยู่กับโลกเมื่อในมดงามนั่นน่ะมันเอาไปได้แค่ปากมันเท่านั้นน่ะแค่นิดเดียวน่ะเอาลงหลุมไปเอาลงถือว่าเอาลงไปบ้านมันน่ะมันอยู่ใต้ดินนะคล้ายๆของเรานี่มันอยู่กับโลกเนี่ยอยู่กับดินเนี่ยเราก็ลงหลุมไปไม่ได้ถ้าลงหลุมก็ตายใช่ไหมเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สู้มดงามไม่ได้ ไปเอาลงหลุมไปไอ้พวกตุนใช่ไหมพวกตุนพวกหนูมันเอาลงหลุมไปเราก็เออมันขนสมบัติไปกินนั่นเองมันไม่ได้อะไรพวกเพื่อกลัวมันมันนั่นแหละมันเอาไปกินใช่ไหมเหมือนมันไปลงไปในบ้านมันไปในถ้ำมันนั่นแหละมันก็นึกว่าเออสบายใจแล้วไปหามาลงหลุมได้ใช่ไหมหลุมหลบภัยของมันแต่มันก็ไม่นั่นนะมันก็ไม่ถาวรมันขึ้นมาบางทีตัวอะไรก็จะจ้องกินมันอีกเห็นมั้ยนั่นอย่างโผล่ไม่ถึงดินเนี่ยดินก็ขึ้นมายังมองไม่เห็นเลยว่าตัวอะไรมันโดนกัดเขาแล้วเห็นมั้ยตายหนีไม่ทันนะตามันไม่เห็นสู้พระอริยเจ้าไม่ได้ท่านเห็นท่านรอบรู้ว่าภัยมันจะมาเราไม่พูดดีกว่าน่ะเห็นว่าภัยมันจะมาเราไม่พูดจะได้เอาตัวรอดนั่นน่ะเห็นว่าท่านก็ไม่พูดนั่นน่ะ ถ้าพูดมันจะเอาให้ตายยังบางคนไปเที่ยวตอกนั้นเข้าไปมันเอาผู้หญิงไปขายทีนี้ลุงพ่อทำลุงพ่ออะไรที่ว่า ท่านเป็นอาจารย์ประยูนท่านเดินทุดงทีนี้มันก็ผ่านกรุงเทพนี่แหละไปเจอดีเข้ามันก็จะเล่นงานพระพระไม่พูดต่อโยมพระไปพูดทำไมเรื่องของโยมพูดไม่ดีมันไม่ให้พระไปอ่ะใช่ไหมมันกลัวจะไปบอกตำรวจใช่ไหมบอกอาตมามันเรื่องของโยมนั่นแหละมันเอาผู้หญิงไปขายทำไมก่อนมันหลอกมาแล้วถ้านั่นนะพูดไม่ดีมันไม่ให้ไปอ่ะเห็นไหมเหมือนโจรนั่นนะใช่ไหมพูดไม่ดีพระเลวัตะไปนั่นนะไปโปรดโจรนี่ใครมาก็กลัวกันทั้งนั้นน่ะดงเนี้ยทำไมท่านไม่กลัวทำไมท่านไม่กลัวตายนั่นน่ะโจรมันก็จะเอาไปบูชายันนี่นะนั่นน่ะไอ้เจ้าแม่เนี่ยเขาเคยบอกไหมเขาเคยไปช่วยพวกเราลบไหมพวกโยมลบไหมไม่หรอกเหนื่อยแทบตายเออนั่นน่ะสิแล้วจะบอกว่าเจ้าแม่ไปช่วยได้ยังไง
จ้าแม่ก็ไม่ได้พูดก็เราพูดเองเออเองนั่นโชคของเราตัวของเรายังดีไม่ถูกชาวบ้านทุบตีตายนะท่านก็พูดพูดจนจนใจอ่อนต้องไปบวชกับพระเรวัตะนั่นน่ะเห็นไหมไม่งั้นมันก็จะเอาพระไปบูชายันมือไปบนเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นน่ะเดี๋ยวมันนึกดูก็แล้วกันนั่นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าพูดดีเป็นสีกับปากพูดไม่ดีปากก็มีสีใช่ไหมที่โบราณว่าพูดดีทำดีคิดดีเราก็ไปรอดครอบครัวบ้านเมืองนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็เห็นไหมเอารัดเอาเปรียบกันอะไรกันสารพัดนั่นแหละแล้วจะว่ายังไงนั่นแหละแล้วจะว่าสถาบันพระพุทธเจ้านี่นะนะถ้าเราทำดีนะทำดีคิดดีทำดีมีความสุขไปถึงนิพพานนั่นเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปตกหลุมนะตกหลุมตกบ่อนะตกหลุมนรกนะนะเราก็พูดได้ใช่ไหมหลุมนรกมี227หลุมนะของพระหลุมคารวาสมี5หลุมนั่นน่ะแม่ชีมี8หลุมนะใช่ไหมถ้าหลุมเราพ้นหลุมพวกนี้ไปอบายภูมินะเห็นไหมไม่ต้องไปตกอบายภูมินั่นแหละไม่ต้องไปติดคุกตารางข้างนอกเนี่ยตาวโลกใช่ไหมนี่แหละไม่ต้องหลุมอะไรหลุมข้างเนี่ยหลุมบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุกตารางเป็นเหมือนหลุมใช่ไหมหลุมดำนะถ้าจิตใจของเรามืดนะมันก็เหมือนหลุมดำไว้ในใจเรานี่โยมลองนึกดูนี่แหละถึงบอกว่าคิดดูดีๆนะลงทุนดีๆนี่แหละเรามาแล้วไม่ขาดทุนนะเรา7-80ก็ไม่ขาดทุนใช้ได้นะนะถ้าเราไปตกหลุมเขาแล้วตกหลุมดำหลุมพังเขาแล้วเห็นมั้ยมันก็เลยพังชีวิตเราตลอดใช่ไหมถ้าเราไปเจอศีลธรรมก็แล้วนะเหมือนพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วก็มีความสุขของเราเลยนะโสดาเป็นต้นใช่ไหมโสดาก็พ้นนรกนั่นนะไม่ไปนรกอีกแล้วต่อไปก็จะนี่แหละถ้ามาเกิดอีกก็นั่นที่ท่านบอกว่าเจ็ดชาติเจ็ดขณะจิตนั่นแหละท่านบอกถ้าเราพ้นได้ชาตินี้เราก็ข้ามไปได้เลยนั่นแหละเจ็ดขณะจิตของเรานี้เองนั่นแหละแต่กองทุกข์ใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเก่งๆนะเห็นไหมหลวงปู่นั่นแหละท่านก็คุยหลวงปู่เจริญหลวงปู่หลายองค์ที่อธิบายเก่งๆนั่นทำให้เราเนี่ยมีบุญญาติโยมที่บอกว่าวัดถังกตานก็เป็นหนึ่งนะก็เป็นหนึ่งนะที่ว่าที่เรียกว่าอะไรอะที่บอกว่าวิทยาลัยนะวิทยาลัยศาสนาหรือว่าเป็นแดนมหามงคลนั่นนะจักรวาลเนี่ยใช่ไหมนั่นนะ
นะถ้านึกดูให้ดีถ้าเราบอกว่าเป็นแดนเห็นไหมดินแดนต้นไม้มันก็เป็นแค่ต้นไม้เท่านั้นมันไม่มีอะไรถ้าเราปฏิบัติไม่ได้คนที่ปฏิบัติได้โอ้มันมีดีเนาะนะวัดเป็นที่แก้ทุกข์นะแก้เป็นแก้ปมไม่ในชีวิตหลุมที่ว่าหลุมดำนะไม่ให้มันดำไม่ให้ใจเราไม่ให้ดวงตาเรานั่นนะมันจะดำเราก็ไม่เอานะเอาเมตตากรุณาไว้มันจะได้พ้นนะพ้นทุกข์พ้นภัยนั่นนะถึงบอกว่าบางคนเขามีตังแล้วเขาก็ชอบบ้านเราก็มีที่เยอะเอาไปทำที่ภาวนามั่งนั่นน่ะเหมือนในวัดอะไรที่สมุทรสงครามนั่นน่ะมาคาสวัตน่ะตรงนี้ก็เป็นที่ภาวนาได้เนาะน่ะทำไปทำมาสี่พี่น้องก็บวชนะปีนี้เราก็บอกว่าเราก็ท่านก็ว่าหลวงพ่อไปนิมนต์ไปช่วยมึงติบอกไม่เป็นไรอ่ะเราก็คิดแล้วก็อยู่ช่วยวัดสังฆทานเนี่ยเราก็ไปช่วยกันนะเวลามีงานดีกว่าไม่ต้องไปวัดนู้นวัดนี้เราก็ชราแล้วใช่ไหมนั่นนะไปแล้วช่วยลำบากนะมันเหนื่อยนั่นน่ะไปที่นู่นที่นี่แล้วช่วยส่วนกลางเนี่ยเวลานั่นก็เอาไปก็อยากไปก็ไปช่วยก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เลยเอาสร้างพระพุทธรูปไปให้ท่านดีนะสามสี่พี่น้องเนี่ยเห็นมามีน้ำใจดีนั่นน่ะเห็นมาท่านอุตส่าห์เดินมาจากไอ้บ้านท่านนั่นแหละท่านอ้วนเดินมาเป็นคารวาสก็เดินเท้าเปล่านะเดินผมขาวก็เดินมาจากนู่นมาท่านก็ชอบเห็นมาทำงานมาสี่ห้าจะ50 ปีแล้วเอาบวชมันมั่งนะพ่อแม่ก็ตายแล้วเอาที่พ่อแม่สร้างเป็นที่ภาวนานะนะหลวงพ่อสนองไปเห็นเขาตรงนี้ก็เป็นที่ภาวนาได้เนาะนะเห็นไหมท่านก็เชื่อทีนี้เราก็เอาช่วยทวนกลางอยู่ตรงนี้ดีเหมือนกันลันวาก็ไปอยู่มา3 ปีแล้วนั่นนะนะหลวงพ่อนั่นบอกแบบนี้ต้องอยู่10 ปีว่าอยู่ไม่ได้เท่าไหร่ต้องวิ่งมาวิ่งไปนั่นนะมาช่วยกันออกอากาศนั่นนะหลวงพ่อนั่นก็ดีทั้งก็อุตส่าห์สร้างโบสถ์ไว้ให้หมู่คณะได้สบายนั่นนะนะคนทำมันเหนื่อยหน่อยน่าเห็นไหมท่านก็เห็นไหมพออายุมากสุขภาพท่านก็ไม่พูดอดทนได้ก็ทนเนาะพวกหลวงพ่อป่าสุขเนี่ยพวกเนี้ยดีญาติโยมไปช่วยกันสร้างบุญกันนั่นนะทุกวัดส
ปฐุมบดีเห็นไหมเราก็ชอบนั่นเพื่อพออุทุกข์ไปอะไรก็เอาได้ไปอยู่กันนั่นเห็นพระก็ไปช่วยกันแท็กซี่คุณธรรมก็เอาไปช่วยที่นู่นที่นี่เป็นกำลังใจกันแท็กซี่คุณธรรมเห็นไหมก็ลุงพ่อสนองท่านตั้งเอาไว้เนาะนะคุณครูนะเห็นไหมคุณครูตำรวจทหารคุณธรรมผอ.นะเป็นคุณธรรมมีความสุขหมดเลยเห็นไหมถ้าเชื่อลุงพ่อเชื่อพระไม่ใช่คนเชื่อคนก็ไม่ใช่พระสิเนาะมันก็ทุกข์ก็สิเนาะเชื่อกันไปที่ก็เอาไปตกหลุมตกบ่อกันไปทุกข์กันไปอีกนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าลูกผู้หญิงก็เก่งนะนั่นแหละสร้างกันนั่นแหละที่ตำบลพระทองนั่นก็ทำไว้ใช่ไหมของโคราชนู่นตำบลพระทองนะตำบลนั่นแหละเห็นไหมก็ทำมาไว้ที่ภาวนานั่นแหละเห็นไหมก็เรียกว่าสร้างสิ่งที่เป็นมงคลนั่นแหละมงคลจักรวาลน้อยนั่นแหละเห็นไหมมงคลจักรวาลใหญ่นี่แหละแผ่นดินที่ไหนเป็นแผ่นดินภาวนานั่นแหละเป็นแผ่นดินที่แก้ปัญหาแก้ทุกข์ใช่ไหมแก้ทุกข์แก้ร้อนถ้าใครมาปฏิบัตินั่นแหละถ้าไม่มีเลยใช่ไหมมีตบาครับมีแต่สิ่งที่มึนเมานะเห็นไหมโอ้ไม่มีความสุขเลยนี่แหละมุมหนึ่งมุมมองวัดนะมุมมองปฏิบัติธรรมนั่นแหละลองนึกดูให้ดีเถอะโยมว่าเราเกิดมาเนี่ยเห็นไหมชีวิตนี้พอนึกถึงพระนึกถึงวัดแล้วลองไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันจะคิดถึงวัดวาอารามมันห่างวัดวาไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นชาวพุทธเราเห็นวัดพอมาแล้วมันก็เฉยๆน่ะเห็นไหมวัดเบญจวัดอะไรสวยน่ะวัดนู้นวัดนี้พอจากเมืองไทยไปแล้วคิดถึงแต่วัดนะเห็นว่าคิดถึงความดีนั่นน่ะบางคนไม่ได้ใส่บาตรเห็นว่าไม่ได้ทำบุญไม่ได้เจอพระไปต่างประเทศเจอหลวงพ่อสนองไหว้แล้วก็ร้องไห้6 ปี7 ปีไม่เคยเจอพระนั่นน่ะไปเจอที่สนามบินเห็นมาคนชาวภาคอีสานเขาไปทำงานอยู่ต่างประเทศเห็นว่าเขาใจดีก็จากบ้านจากพ่อจากแม่ไปทำงานกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมาคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปทิ้งวัดโง่เลยใช่ไหมไปทิ้งวัดไม่สร้างวัดอะไรต่ออะไรนั่นแหละวัดดีนั่นแหละเห็นมาขอให้วัดนี่นะมุญาติโยมช่วยกันวัดนั่นนะช่วยกันวัดของเรานั่นเองมันวัดใจเรานั่นนะใช่ไหมวัดสังฆทานก็วัดต้นไม้วัดหลวงพ่อโตใช่ไหมนะถ้าเรามาวัดนี่นะมาวัดของเรามันได้เปรียบนะนั่นนะนอนมาต้องนานแล้วใช่ไหม
อยู่บ้านมานานบางคนตีห้าตีปีนั่นแหละเห็นไหมมาวัดมาแก้ไขใจเรามานึกถึงเราจะวางแผนผันยังไงที่เราจะวางสังขารเรายังไงเราจะตายยังไงชีวิตเราเห็นไหมมันชะลาลงไปทุกวันเราลองนึกถ้านึกอยู่กับเงี้ยนึกอยู่กับขนหนังเล็บฟันแล้วยังนึกถึงน่าเห็นไหมเนี่ยบางคนก็ลูกคนมีอันจะกินก็ยังต้องมาบวชมาปฏิบัติมาแจกทานมาสร้างทานน่ะเห็นไหมอ้าวเราทำไมไม่รักษาสมบัติใช่ไหมนั่นน่ะทำไมไม่อยู่รักษาสมบัติก็เพราะว่าปัญญามันถึงมันอยู่ไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้นั่นแหละต้องมาบวชเห็นไหมบางคนต้องมาบวชนั่นนะที่บางองค์เห็นไหมที่อเมริกาต้องตามตัวอยู่เรื่อยถ้าเป็นฆราวาสเอาเราปวดดีกว่าเราเป็นตัวอันตรายลุงพ่อปัญญาใช่ไหมที่อยู่กับลุงตานะลุงตาให้เป็นเจ้าวัดฉลาดที่นี่ไม่รับพระต่างชาติลุงตาพูดอย่างนั้นท่านพูดจะตอบยังไงเนาะจะตอบยังไงให้หลวงตายอมรับอะเห็นไหมนั่นแหละทำไมทำมาปฏิบัติไม่ไปไหนเลยไม่อยากไปไหนเลยเมื่อเป็นทหารเป็นตัวอันตรายตัวทำระเบิดตัวทำอะไรได้เห็นไหมอเมริกาต้องตามตัวไว้เรื่อยถ้าเป็นคารวาสเห็นไหมมาบวชไม่ต้องตามตัวนี่แหละเห็นไหมไอวิทยาศาสตร์มันบีบคั้นให้ท่านเข้ามาทางธรรมเห็นไหมจนกระดูกเป็นพระธาตุกันไปนั่นนะเห็นไหมภาวนานั่นนะเห็นไหมเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมเอ๊ทำไมมันบ้านมันเสียงดังยังกับขโมยเข้ามันเกิดอะไรขึ้นพอลงมาบ้านที่อังกฤษหรืออะไรมันก็อยู่เฉยๆแต่ผมได้ยินมันโคมคามหนักโอ้โหลุงปู่ลุงพ่อปัญญาจะตายพาฝรั่งไปปลุกลูกศิษย์เดินมาแกก็โทรไปหาอ้าวท่านอาจารย์ไปแล้วล่วงลับไปแล้วเห็นมานั่นแหละจิตวิญญาณด้วยฌานจิตเดินมาที่บอกว่าลุงพ่อโอภาสีนิมนต์ไปเที่ยวอินเดียไปไหว้พุทธเจ้าเขาก็ไม่อยากให้ท่านไปนั่นน่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกว่ามหาชนบ้านั่นน่ะเขาก็ไม่อยากให้ไปเพราะโอปัสสีเวลาเราล่วงลับแล้วจิตของท่านไปปรากฏอาจารย์มาแล้วแล้วก็หายไปไงเนี่ย
จิตของท่านไปปรากฏที่อินเดียเอออาจารย์มาแล้วตามปากว่าเราจะไปไงนั่นน่ะนี่แหละเห็นมาท่านก็เก่งเนี่ยโพธิสัตว์ที่มีบารมีท่านบอกว่าอีก500ปีท่านจะมาเกิดนั่นน่ะตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคที่หมดน่ะเหมือนหมดพระสงฆ์น่ะนั่นน่ะทีนี้ท่านก็จะมาโปรดนั่นน่ะจะมาเผาร่างของท่านน่ะที่อยู่บางมดนั่นน่ะท่านนั่งคุกเข่าพนมมือนะร่างท่านก็ไม่เน่าเลยอยู่อย่างนั้นนะ ตามนั่งเหมือนหลวงปู่คูณนะแต่หลวงปู่คูณนั้นนั่งยองๆท่านนั่งเก่งท่านบอกว่ามันชอบหลับนั่นน่ะแต่ก่อนนี้ท่านคงปรารถนาโพธิสัตว์ท่านก็มันต้องรีบร้อนไงพวกปรารถนานะทีนี้ก็หลับเรื่อยทีนี้ท่านก็เลยนั่งยองๆหลวงปู่แล้วหลวงปู่ไม่เมื่อยเลยถ้าเมื่อยกูก็ไม่นั่งดีวะ ท่านฉลาดพูดเห็นไหมถ้าเมื่อยกูก็ไม่นั่งดูวะนั่งซะจนไม่เมื่อยเห็นไหมท่านนั่งยองๆไม่ท่านทำสติไม่ให้มันหลับจนเคยชินเห็นไหมท่านไม่ค่อยนั่งขัดสมาธิเห็นไหมท่านก็นึ่งในสยามเหมือนกันนะหลวงปู่คูณนั่นนะเห็นไหมให้ทานตลอดเห็นไหมนั่นนะแต่พาก็คุยกันเอ้หลวงปู่คุณดังเรื่องอะไรดังเรื่องตึกแต่ที่โดดตึกลงมาไม่ตายว่าไฟไหม้โรงงานแล้วก็หลวงปู่คุณก็กูว่ามันไม่ล้มนะตึกมันจะล้มไฟไหม้มันสุดกูว่ามันไม่ล้มเนาะมันก็ไม่ล้มจริงๆนะมันก็ค้างอยู่ได้มันสุดนั่นเห็นไหมหลวงปู่คุณดังพวกเนี้ยสองเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วตอนหลังก็คนก็ชอบไปขอพรเนี่ยนักมวยไปต่อยก็ไปขอพรพอมันเก่งเข้ามันก็โทรศัพท์มาพูดกับหลวงปู่ไงมันไม่ได้ไปไหว้เห็นไหมมันก็ไปไม่ตลอดเห็นไหมนั่นน่ะบางคนบอกว่าถ้าเราบนเอาไว้ถ้าเรารวยเราจะมาทำบุญเราจะมาร้องเพลงดนตรีให้หลวงปู่ทุกปีหลวงปู่สีเนี่ยนะไปบนเอาไว้พอนั่นมันไม่มามันยิ่งจนใหญ่ท่านน่ะเห็นป่ะทีนี้มันต้องมาทุกปีนั่นน่ะสัจจะบารมีนะถ้าพูดอะไรไว้ถ้ามันกงกับสัจจะมันก็จะจริงอยู่เรื่อยถ้ามันทิ้งสัจจะแล้วมันจะเลื่อนไปเรื่อยนั่นน่ะเห็นมานะสัจจะก็สำคัญนั่นน่ะเห็นมาสัจจะทำได้ถ้าจะทำล้มนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่า
ถ้าทำครึ่งครึ่งกลางกลางไปไม่รอดเนี่ยสัจจะสัจจะเรียกว่าสัจจะมันล้มทีนี้มันทำอะไรมันก็ลำบากบางคนนั่นน่ะถึงบอกว่าถ้าพูดยังไงแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะดีนั่นน่ะเห็นไหมสัจจะถึงบอกว่าสัจจะปยาตากไงที่บอกว่าเอาละแต่วันนี้ว่ากินข้าวกันตอนเย็นแล้วก็ทุบหม้อข้าวให้หมดนั่นแหละไปกินเอาเมืองจันนู่นแหละความฉลาดของท่านต้องปลุกระดมแม่ขยันเหลือเกินไปทั่วโลกไปอย่างนี้ยังไม่รวยกันไม่รู้มันไปรวยกันตอนไหนใช่ไหมนั่นน่ะขนาดไปบนฟ้าแล้วยังไม่ยอมรวยนั่นน่ะลองนึกดูที่บอกว่าสัจจะพยาตากใช่ไหมโยมกินคราวนี้ไม่ต้องกินอีกแล้วทำไมชนะก็ตายกันก็แล้วกันนั่นเห็นไหมทางโลกต้องฮึกเหิมอย่างนี้มันถึงจะไปสู้กับเขาได้ใช่ไหมทำเยอะแยะไม่ได้ทหารนักรบเนี่ยมันไปไม่ชนะนั่นแหละความเด็ดขาดก็เหมือนจิตใจของพวกปฏิบัตินี่แหละที่เขาสู้ไงหลวงพ่อลีท่านพ่อลีนั่นก็เรียกนั่นนะท่านสู้จริงๆอดทนนั่นนะทำของท่านจนได้ใช่ไหมอโศกาลามนั่นนะอาตมาไปทำเสาอโศกไปเห็นอุปคุตไว้บนหัวเสาสวยแต่ยังเอาไปไม่ได้ไอ้เมืองมะขามมันในนั่นเมืองจันมันฝนตกเยอะทีนี้ก็ไปขุดหลุมยังไม่ได้แล้วก็บอกว่าเอาไปได้แล้วเนาะยังไม่ได้แกะตัวหนังสือบอกว่าแกะตัวหนังสือไว้วัดสังฆทานปฏิบัติกันเป็นแสนๆล้านๆมา 3-40 ปีเนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลช่วยชาติกับหลวงตาด้วยเห็นว่าช่วยทองคำพระอรหันต์มี 4-500 องค์ยุคล.9เห็นไหมหลวงปู่บุตตาก็พูดหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ก็พูดพระอรหันต์เยอะอ้าวเด็กรุ่นใหม่มันจะไปเชื่ออะไรต้องเขียนไว้ให้มันดูไว้มั่งสิผู้ใหญ่ไม่ได้หลอกใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ที่ไอ้ของลอกๆมันกลับว่าดีนั่นนะใช่ไหมไอ้ยาหมานั่นน่ะไอ้ยาหมายาแมงใช่ไหมไม่รู้กี่ล้านเม็ดนั่นน่ะใช่ไหมมันขยันเหลือเกินไอ้พวกนี้ตายไปเป็นปวกกันมั้งใช่ไหมมันขยันคนเหลือเกินนั่นน่ะขยันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นนะไอ้ขยันทำความดีมาภาวนากันทุกวัดได้อย่างนี้ก็ดีขยันไปแทงไฮโลกันเวลางานศพใช่ไหมอ้าวไปเชือดงัวเชือดไฟ
บวชกันแต่งกันนั่นแหละไอ้งัวควายมันก็ไปเกิดเป็นลูกก็สินะแขนพ่อแม่อีกนั่นแหละมันก็ไปลูกงัวควายมันก็มาเกิดไอ้แม่ควายพ่อควายมันก็ไปเกิดเป็นลูกเขายุ่งเลยใช่ไหมนั่นไปฆ่ามันเข้าฆ่ามันเข้าไม่ต้องเชื่อนะใช่ไหมไม่ต้องเชื่ออาตมาเชื่อพระพุทธองค์ก็แล้วกันนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าบางคนนี่วันพระวันโกนก็ถืออุโบสถใช่ไหมถืออุโบสถด้วยปฏิบัติธรรมนะผู้เป็นแม่นี่ลำบากก็เกินเห็นไหมออกมาเป็นไอ้มดแดงมดไอ้มดเอ็กอะไรไปนู่นน่ะใช่ไหมกระโดดกันอะไรกันตัวเล็กๆนะมันไปเชื่อเกมเหมือนหมดแม่มันก็เล่นตอนอยู่ในท้องเล่นเกมกันเข้าไปอีกใช่ไหมลูกมันก็จำได้ จำมาตั้งในท้องน่ะใช่ไหมอ้าวพุทโธมันไม่ปลุกแตกอ่ะไม่สวดมนต์นะหลวงพ่อสนองแม่ท่านสวดมนต์นะสวดมนต์สวดพรทุกวันนั่นถึงว่าผิดกันคนสมัยนี้เห็นไหมมันก็เลยไอ้เด็กๆมันก็เลยติดกันเป็นแตงเมเลยใครไปหยิบโทรศัพท์มาพูดมันจะร้องไห้มันจะชักจะดิ้นนั่นเองมันติดซะจนพ่อแม่จะขอเทศเร่ขอพูดมั่งไม่ได้น่าสงสารนี่ถึงว่าปัญหาสังคมใช่ไหมนี่แหละต่างชาติเอามาหลอกเราหลอกกันต่อๆกันไปนั่นน่ะไอ้ที่ดีกับว่าไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่าเห็นไหมคนจีนเขาทำให้พวกเราดูนั่นน่ะในหลวงทำให้พวกเราดูนะในหลวงก็รู้จักทำส่งเสริมความโคนมความอะไรต่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวมทำหมดนั่นเห็นไหมปลูกผักปลูกอะไรส่งเสริมนั่นแหละสงสารคนน่ะประสบนิกรกลัวประสบนิกรจะเป็นคนหัวโตหมดใช่ไหมคนดำคนหัวโตเขาพักนี้เขาไม่ก็ได้ถ่ายออกมาคนอดอยากอะไรตาอะไรเห็นไหมเพราะคนหัวโตเกิดมาเพราะเขาเพิ่งเกิดมาจากนรกเขายังไม่ได้สร้างทานนั่นนะเอาช้อนไปเอาตักนมไปป้อนมันก็ไม่กินนะมันจะตายนั่นนะมันหมดแรงกินนะไอ้พวกกดทัวโตเลยนั่นนะจึงบอกว่าถ้าคนใดเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าทั่วโลกก็ลำบากมากกว่าเราอีกใช่ไหมข้าวก็ทำลำบากคนไม่ตกนะคนก็ตกเป็นช่องๆสมัยเนี่ยฝนตกทันสมัยด้วยเนาะตกแต่แถวกรุงเทพเนี่ยมันดูดขึ้นมาระเหยขึ้นมาจากทะเลไงพอมาทางกรุงเทพตกจากกรุงเทพสงสารพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่หาเช้าหาเย็นเนี่ยลำบากก็เกินนั่นนะถ้าอยู่ในตึกก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะ
นั่นนะถึงว่าน่าสงสารทุกนั่นนะฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่านั่นนะนี่แหละมนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดานะนั่นนะแต่ไม่ยอมนั่นนะที่คำพูดของคนโบราณเนี่ยเราได้ยินมานานต้องกับเด็กๆนั่นนะ นี่แหละขยันประหยัดรู้จักทำสร้างกุศลนั่นน่ะอะไรที่เป็นส่วนรวมเราก็สร้างกันไว้นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนวิสาขานั่นน่ะมีทรัพย์ไว้กองหนึ่งเอาไว้ช่วยเพื่อนบ้านเพื่อนฝูง ยามขัดสนยืมแล้วก็วันหลังก็มาคืนอะไรต่ออะไรนั่นแหละไอ้พวกไม่คืนวันหลังเราก็ไม่ต้องให้ไงใช่ไหมวิสาขานั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าวิสาขาฉลาดรู้เป็นพระโสดาบันที่ช่วย ช่วยพุทธองค์นั่นนะช่วยพระสงฆ์นั่นนะส่งเสริมพระสงฆ์นั่นนะเหมือนเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะเกษมทิโกศลนั่นนะส่งเสริมนั่นนะกษัตริย์มั่งเศรษฐีบ้างไม่กี่คนหรอกนะทำให้นั่นนะตอนหลังก็พอคน พอคนรู้มากเข้านี่แหละก็เหมือนพุทธศาสนาเนี่ยเห็นมาทีนี้มันเชี่ยวดีไม่ดีนะใช่ไหมนั่นแหละโลกเจ้าเชี่ยวเพราะว่าอย่างนั้นเชี่ยวดีเชี่ยวไม่ดีก็มีนะเชี่ยวดีก็ดีนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นลูกหลานไม่ต้อง ไม่ต้องไปเกเรมันไอ้โทรศัพท์ไปไอ้ตาทิพย์มันก็เห็นมันส่องอยู่ทั้งวันนั่นแหละไม่ต้องไปลักขโมยอะไรปล่อยมันนั่นแหละมาภาวนาดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละโดนจับก็แล้วก็ทุกข์ไปอีกนั่นแหละไอ้เจ้าหน้าที่ลำบากก็ไปอีก เจ้าหน้าที่ในคุกก็เหนื่อยมันเยอะนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละมันเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นน่ะคนรักตาตินนั่นน่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่ลำบากน่ะอดไว้ให้ลูก เก็บไว้ให้ลูกนั่นน่ะบางคนมีวาสนาก็รวยได้ใช่ไหมพ่อแม่เก็บไว้นั่นน่ะลูกก็ต่อความดีได้ถ้าต่อไม่ได้เห็นไหมมันก็มาต่อมงต่อม้ากันเข้าต่อขวานันขันต่อนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องมันรวยไม่จริงอ่ะนั่นน่ะ ใช่ไหมคนไหนพนันไม่มีรวยจริงอ่ะนะมันรวยทุกข์ก็มากมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะผีมันสิงนั่นน่ะผีมันสิงใจนั่นน่ะจะเลิกกับลูกกับเมียก็เอาไอ้พวกสิงใจนั่นน่ะไปทำมาก็คิดได้นั่นน่ะคิดได้ จะกลับเมืองไทยไปเยี่ยมพระก่อนไปนอนคุยกับพระสักคืนหนึ่งก่อนวันหลังเราก็ไม่ไปแล้วเยอรมันว่างั้นเนาะนี่ก็เอากินน้ำกินท่าพักผ่อนก่อนตื่นมาใจดีใจดีเออ
ผมมันก็ไม่ดีเนาะเขาให้เลี้ยงลูกไอ้เมียก็ไปขายของไอ้ผมก็ไปเล่นลูกก็อยู่นมเดือนเดียวนี่เนาะโอ้โหทะเลาะกันบ่อยเขากลับเพอะน่าเอ็นมาเนี่ยมันฆ่าอนาคตตัวเองเนาะน่ะไอ้การพนันรวยยังไงก็ไม่เอาเนี่ยหน้าสงสารนะไปปล่อยเป็ดกันดีกว่าไปเวียงจันทร์กันดีกว่าที่ไหนได้หมดที่ดินกันเยอะแถวนครพนมนั่นน่ะเห็นมั้ยคิดว่าจะลาไปเอาคืนมันก็ไม่คืนใช่มั้ยลองนึกดูก็แล้วกันว่าเรามาเงี้ยใครจะว่าไงก็อดทนเนาะนั่นน่ะโอ้ยยังหนุ่มยังสาวทำไมมาเข้าวัดนี่แหละเรามาฝึกเอาไว้เนาะเรามาทำตะข่ายยานของเราให้ได้นั่นน่ะเรามาหัดทักมาหัดนะตะข่ายยานมาสร้างยานปัญญาของเราให้ได้ไม่มีใครหลวงปู่ก็เก่งแต่หลวงปู่ก็แสดงให้เราดูไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนเนอะดื้อๆก็แม่ก็ทำให้ดูได้ใช่ไหมผ้าถุงอันนี้ต่อไปเราไม่มาใช้อีกแล้วเราไม่มาห่มมันอีกแล้วมาสลัดผ้าใหม่สลัดทิ้งไปไอ้พวกลูกศิษย์ก็ตัดแจกกันนี่นะบูชาเก็บไว้เห็นมั้ยป้าแม่บุญเรือนพระทุงก็เล่าอาจจะไม่มาเกิดมาใช้มันอีกแล้วสะบัดทิ้งเลยเห็นมั้ยนั่นน่ะน่ะธรรมะบันดาลใช่มั้ยโยมนั่นน่ะพระท่านไม่พระท่านมีวินัยท่านไม่ให้ทำนะไม่ให้แสดงฤทธิ์ใช่มั้ยนั่นน่ะให้ไปแบบสุภาพนั่นน่ะเห็นมั้ยนะเป็นที่พึ่งของชาวโลกแต่คุณแม่น่ะท่านเป็นลูกผู้หญิงไม่ต้องมีวินัยแบบพระท่านก็ทำได้นั่นน่ะเห็นมั้ยไปดวงจันทร์ท่านก็ไปได้แม่เห็นมาพระไปพูดก็ไม่ได้เห็นมาเดี๋ยวปวดอุตริมนุษยธรรมแต่แม่บุญเรือนนั้นเป็นลูกผู้หญิงไงท่านก็แม่กลับมาโอ้โหทำไมเนื้อตัวเหลืองแม่ไปอาบแสงจันทร์มาแล้วบนดวงจันทร์มันไม่มีอากาศนะตอนหลังอพอลโลไปบอกดวงจันทร์ไม่มีอากาศน่ะเห็นมาแม่ไม่ได้โกหกนั่นน่ะถึงว่าการปฏิบัติถ้าได้เห็นมาได้อภิญญาสมาบัติเนี่ยอภิญญา6นั่นน่ะไม่ได้ถึง9ใช่มั้ยสมาบัติตอนนี้พุทธเจ้าได้ถึง9นั่นน่ะอาจารย์เป็นฤาษีนั้นได้แค่8ใช่มั้ย9ฤาษีก็อ่านไม่ออกไงไม่รู้นะพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ท่านก็ไปปฏิบัติเอาเองเถอะไม่มีใครสอนท่านรู้แล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยเราหมดภูมิที่จะสอนนะเห็นมั้ยพุทธองค์ก็ต้องไปปฏิบัติเอาเองนั่นเห็นมาทำไงให้ใจเป็นกลางทำไงไม่ไปอยู่กับเอ็นเอียงใช่ไหมเอ็นเอียงไปทางม้าก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปทางเมาก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปทางพนันก็ไม่ได้นั่นแหละทำไงให้มันเป็นกลางนะใช่ไหมนั่นแหละทำมาหากินยังไงให้ขยันใช่ไหมเหมือนเนี่ย
เมื่อเนี่ยคนที่บอกว่าลำบากตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไรอายุมากแล้วรวยเห็นไหมอาม่าซิมอาม่ากงทักตีต่อตอนเย็นได้แถวเยาวราชใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คนแก่รุ่นนั้นก็คงจะน้อยตอนหนุ่มๆยังเคยผ่านไปยังได้ยินนั่นนะแสดงว่าให้ลูกหลานทำแล้วให้ลูกหลานปล่อยมือแล้วเท่าแก่ตอนเย็นๆก็จะตีต่อสบายใจนั่นนะเห็นไหมดื่มน้ำชาคุยกับเพื่อนนั่นนะเห็นไหมเราหนุ่มๆสาวๆขยันไว้เถอะเห็นไหมเย็บปักถักร้อยดัดผมตัดผมทำมันหมดเราจะหัดแกงไว้แกงไทยแกงให้เก่งนั่นนะเห็นไหมหัดเอาไว้ทุกอย่างไปตกที่ไหนก็มีความสุขไม่หัดอะไรไว้เลยเสร็จเลยใช่ไหมไปตกที่ไหนก็ลำบากนะเหมือนในไอ้หนูตกหลุมนั่นนะใช่ไหมมันก็ขึ้นไม่ได้ตายอย่างเดียวใช่ไหมไอ้เขาทำหลุมไว้ใช่ไหมสัตว์มันไปตกหลุมมันก็ตายในหลุมมันโดดขึ้นไม่ได้นั่นเหมือนมนุษย์นี่แหละมนุษย์ต้องมีวิชาไม่มีวิชาโอ้โหลำบากเกินทำงานตักเกลือนี่เกลือเป็นน้ำนั่นทำงานฮะคนมีวิชาเห็นไหมไม่ต้องไปตักเกลือตักน้ำนั่นเห็นไหมนั่นจึงบอกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์นับแสนนั่นนะไปตกที่ไหนก็ไม่คืนไม่ขาดแคลนนั่นนะใช่ไหมวิชาขยันไว้เถอะบางคนเห็นไหมไปเป็นแม่บ้านเห็นไหมก็ขยันนะไปค้าขายก็ขยันก็เอาตัวรอดเนี่ยนะที่บอกว่าตอนเด็กๆก็ไปขายจักรยานนั่นนะที่หลวงพ่อถนองพูดนั่นนะสองคันฉันก็รถให้มั่งฉันไม่ได้อยากจะซื้อรถหรอกฉันซื้อใจเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้มีแววฉลาดเนี่ยนะทำไมทำมาขายปั๊กทำปักสามตาขายนั่นน่ะทำไปทำมาเป็นในเจ้าของมิชูมิชิอะไรนั่นน่ะใช่ไหมเพราะเขามีแววมีแววขยันมีแววฉลาดทำปักสามตาขายแต่ก่อนรวยเลยนั่นน่ะเด็กคนเนี้ยตอนเด็กๆไปเป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมเราไม่ได้เป็นลูกจ้างตลอดชีวิตนั่นนะเราสักวันเราต้องเป็นเท่าแก่นั่นนะแต่เราคิดว่าเราไม่ฝึกอะไรเลยนะเราไม่ขยันเห็นไหมเราก็ลำบากนะลูกผู้หญิงนั่นนะไอ้ที่ว่าไอ้นักรบคนเนี้ยพอมันจะตายมันก็สอนนะสอนพวกในรั้วในวังเขานั่นแหละโจโฉมันฉลาดเห็นไหมมันรู้ว่ามันจะตายแล้วมันก็สอนพวกผู้หญิงให้เย็บปักถักร้อยอะไรต่ออะไรให้ขยันนั่นน่ะเห็นมั้ยจะได้ไม่พ้นความจนนั่นน่ะ
อ้าวไอ้แกนั้นไม่มาเนี่ยยมยาไม่ได้อยู่โอ้ยมก็ต้นไม่ใส่ถุงหน้าใส่ถุงพระพุทธรูปก็ทำเอาไว้นั่นน่ะกับเสาอโศกนั่นน่ะเราก็บอกว่าเสาอโศกเราก็ไปยืมไว้ต้องยังไม่ได้ผ่อนให้เขาอยู่